สเต็มในสมัยใหม่เนี่ยนะครับจำนวน 200,000 บอร์ดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศกว่า 2,200 โรงเรียนและจัดอบรมสอนโค้ดดิ้งให้กับครูผู้สอนตามภูมิภาคจำนวนไม่ต่ำกว่า 5,000 คนแล้วนะครับสำหรับปี2563เฉพาะ1ปีที่ผ่านมา Nextech สวทช.ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาครูและสร้างความเข้าใจพื้นฐานการศึกษาด้วยปัญญาประดิษฐ์ให้เด็กและเยาวชนภายใต้โปรแกรมส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคตหรือชื่อย่อที่เรียกว่า AI for All นะครับจากทาง PMUB ภายใต้โครงการนี้ Nextech สวทช.ได้พัฒนาคิดไบรท์เป็น Playground นะครับซึ่งอำนวยความสะดวกให้นักเรียนนักศึกษาพัฒนาคิดไบรท์เป็นสถานีตรวจวัดต่างๆส่งข้อมูลแสดงผลบนแผนที่ร่วมกันตัวอย่างที่ได้เริ่มทำก็คือคิดไบรท์อุตุน้อยนะครับก็คือทำอย่างไรให้วัดสถานีอากาศนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลอุณหภูมินะครับจากสถานที่ต่างๆในเครือข่ายโรงเรียนที่ได้ต่อเซ็นเซอร์วัดสภาพอากาศเนี่ยส่งขึ้นมาเป็นภาพบนแผนที่ร่วมกันนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ Data Science ด้วยบอร์ดคิดไบรท์นะครับอย่างง่ายใน1ปีที่ผ่านมาสวทช.ได้พัฒนาอีกเครื่องมือหนึ่งขึ้นมาที่ชื่อว่าคิดไบรท์ AI ครับซึ่งเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ตั้งแต่การเก็บข้อมูลการเตรียมข้อมูลการสร้างโมเดลไปจนถึงการประยุกต์ใช้โมเดลผ่านการสร้างชุดคำสั่งแบบง่ายๆที่เราเรียกว่าบล็อกลี่คือการยกบล็อกต่างๆมาประกอบกันเป็นโคดดิ้งได้นะครับและในวันนี้ก็ได้ร่วมกับทางสพฐ.นะครับส่งมอบคิดไบรท์ AI ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศไปแล้วไม่ต่ำกว่า700แห่งสร้างครูผู้สอนแล้วไม่ต่ำกว่า 1,000 คนนะครับและในปีเดียวกันนี้ทางสวทช.ก็ได้รับการสนับสนุนอีกโครงการครับคือโครงการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ครูและเยาวชนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกนะครับเพื่อจัดอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและส่งเสริมทักษะด้าน computational science ได้แก่เรื่องของโคดดิ้งเรื่องของ embedded system เรื่องของ internet of things รวมทั้งอบรมการใช้เครื่องมือจาก fab lab เช่น 3d printer laser cutterเพื่อพัฒนาชิ้นงานนวัตกรรมตามที่กำหนดโดยจะจัดให้กับครูและเยาวชนในเขตพื้นที่ EEC ทั้งประถมและมัธยมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ในการจัดงานรวมพลคนคิดไบรท์ออนไลน์ครั้งที่3หรือคิดไบรท์ Developer Conference 2021นะครับภายใต้ทีมงาน Data Science with คิดไบรท์ได้รวบรวมผลงานที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยแบ่งเป็น4โซนครับโซนที่1คือ Coding at School โซนที่2คือ AI at School โซนที่3ครับ Data Science at School และโซนที่4คือการที่เรารวบรวมผลงานจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่ร่วมกับเรานะครับในภายใต้โครงการ AI for All มาเป็นไฮไลท์ของโครงการด้วยนะครับไฮไลท์ของงานนี้อีกส่วนหนึ่งในช่วงบ่ายเราจะเป็นการแข่งขันคิดไบรท์ AI Bot Tournament นะครับซึ่งเป็นการท้าประลองการสร้างสรรค์ผลงานจากบอร์ดคิดไบรท์ AI นะครับมีผู้สมัครเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน95ทีมจากทุกภูมิภาคนะครับคัดเลือกรอบแรกได้4ภาคคือภาคละ10ทีมนะครับรวมเป็น40ทีมรอบที่2นะครับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้คัดเลือกจนเหลือ8ทีมนะครับสุดท้ายคือได้มาภาคละ2ทีมนะครับ4ภาคก็เป็น8ทีมมาเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันนี้นะครับและเพื่อให้โรงเรียนทั่วประเทศมีส่วนร่วมทางคณะผู้จัดงานได้จัดประกวดกองเชียร์แบบออนไลน์ผ่าน Facebook และ Nasda Channel ทราบว่าอาจมีเด็กเข้าร่วมกันรับชมแข่งขันเนี่ยถึง 4,900 คนจาก245โรงเรียนในโอกาสนี้กระผมในนามของ Nextech สวทช.และทีมผู้จัดงานนะครับขอขอบคุณท่านปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านผู้บริหารสื่อมวลชนกรรมการวิทยากรผู้ร่วมจัดแสดงผลงานและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ครับขอบคุณครับครับผมขอขอบพระคุณนะครับดร.ชัยวุฒิวิวัฒน์ชัยนะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาตินะครับในลำดับต่อไปครับในนามของหน่วยงานสำคัญนะครับ
อีกหนึ่งหน่วยงานที่ขาดไม่ได้เลยครับในการกำกับดูแลและก็ช่วยการขับเคลื่อนนะครับรวมถึงการขยายผลนะครับการนำคิดไบรท์ไปสู่การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนะครับในสังกัดของคณะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพฐนะครับผมขอเรียนเชิญครับดร.กวินเกียรตินนพละรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับได้กล่าวต้อนรับคุณครูอาจารย์นักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศนะครับที่ได้เข้าร่วมงานในวันนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับครับเรียนท่านปลัดการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติผู้แทนธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนผู้บริหารครูอาจารย์แขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆ นักเรียนที่รักทุกท่านในนามของกระทรวงศึกษาธิการในนามของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็อยากจะเรียนว่าประการแรกขอขอบคุณทุกองค์กรทุกหน่วยงานที่มีส่วนอย่างสำคัญในการที่จะพัฒนาเด็กเยาวชนคนไทยของเราให้มีความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยเรานั้นมีความอ่อนแอในเรื่องนี้มานานนะทุกวันเราจำเป็นต้องไปซื้อวิทยาการซื้อนวัตกรรมซื้อสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆในจำนวนเงินที่มหาศาลซึ่งบัดนี้การเริ่มต้นกิจกรรมจากมุมเล็กๆจำนวนเด็กประมาณ 10,000 คนผมเชื่อว่าในวันข้างหน้าจะขยายไปทั่วประเทศนั่นกำลังจะเรียนให้ท่านทราบว่าในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเองเนี่ยได้ตระหนักโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านรัฐมนตรีช่วยคุณหญิงกัลยาโสพลพนิชซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านว่าการให้ดูแลในเรื่องของวิทยาศาสตร์ได้มีนโยบายสำคัญอยู่หลายประการอาทิเรื่องของการสอนโคดดิ้งสำหรับเด็กตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงมัธยมปลายโดยเริ่มจากโคดดิ้งง่ายๆสำหรับเด็กประถมที่เรียกว่าอันพลัคโคดดิ้งนะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นตามลำดับจนสามารถที่จะไปเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ให้เด็กมีความรู้ความสามารถนั่นคือประการที่1ประการที่2แม้ในส่วนที่เป็นนวัตกรรมเป็นเทคโนโลยีใหม่เรื่องของ AI ก็เช่นเดียวกันนะครับทางกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กนักเรียนของเราได้มีโอกาสได้เรียนรู้ได้พัฒนาตัวเองตามหลักของพหูปัญญาสำหรับเด็กที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์สิ่งที่เป็นรูปธรรมในเรื่องนี้ก็อาทิเช่นเราได้จัดตั้งโรงเรียนจุฬาภรณ์ทั่วประเทศไว้12แห่งซึ่งโรงเรียนจุฬาภรณ์นี้ก็เป็นเหมือนโรงเรียนจะเรียกว่าเป็นโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์น้อยๆก็ได้เป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นสร้างนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถเพื่อความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยีนะครับขณะเดียวกันใน2ปีที่ผ่านมารวมทั้งปีนี้เนี่ยกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีนโยบายที่จะขยายห้องเรียนวิทยาศาสตร์หรือเรียกว่าห้องสายกิฟต์เด็ดกับโรงเรียนอื่นๆที่ไม่อาจตั้งเป็นโรงเรียนจุฬาภรณ์ได้เพราะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงมากนะครับแต่ก็เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนมัธยมทั่วประเทศนะที่มีความรู้ความสามารถความสนใจความถนัดได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงนี่คือตัวอย่างที่สำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้วางระบบอย่างเป็นรูปธรรมประกอบกับการที่เราได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสวทช Nextech รวมทั้งสวทและองค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนต่างๆนะครับผมเชื่อว่าเราจะสามารถสร้างบุตรหลานเยาวชนของเราให้เติบโตมีความรู้ความสามารถไม่แพ้กับเด็กในต่างชาติได้ในประการสุดท้ายนี้อยากให้กำลังใจโดยเฉพาะน้องๆโรงเรียนทั้ง8ทีมที่มาร่วมเป็นตัวแทนแข่งขันวันนี้นะครับขอให้ทุกคนได้ตั้งใจนะเอาความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่ฝึกฝนสั่งสมมาออกมาแสดงใ
เพื่อนๆทั้งที่อยู่ในห้องและก็เพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดที่เฝ้าชมดูผ่านช่องของทางการสื่อสารต่างๆนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็อยากสื่อสารถึงคุณครูผู้บริหารแล้วก็น้องๆ นักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัด200 300แห่งที่เฝ้าดูตอนนี้นะครับก็วันนี้เราจะอาจจะยังไม่ใช่ความพร้อมของเราที่จะมีโอกาสมาที่นี่ได้แต่วันข้างหน้าโอกาสหน้าผมก็หวังว่าทุกคนจะสามารถฝึกฝนพัฒนาตนเองให้สามารถมาณเวทีแห่งนี้ได้ท้ายที่สุดขอบคุณท่านปลัดขอบคุณท่านผู้อำนวยการศูนย์ขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับที่ได้ให้โอกาสนักเรียนของสปท.สวัสดีครับครับผมขอขอบพระคุณนะครับดร.กวินเกียรตินนพละนะครับรองเลขาธิการสปท.ครับทุกท่านนะครับก็ได้ทราบถึงความเป็นมารวมถึงวัตถุประสงค์การจัดงานนะครับแล้วก็บทบาทการสนับสนุนต่างๆของทางสปท.เองนะครับรวมถึงการขยายผลในการจัดการเรียนการสอนด้วยครับผมค่ะและบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ทรงศิวิไลท่านปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานรวมพลคนคิดไบรท์ครั้งที่3หรือคิดไบรท์ Developer Conference 2021ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยค่ะสวัสดีครับท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดร.กวินเกียรตินนพละท่านผู้อำนวยการ Nextech ท่านผู้แทนธนาคารกรุงเทพท่านผู้อำนวยการหน่วยบริหารจัดการทุนบพค.ท่านผู้บริหารหน่วยงานต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่อยู่ในห้องนี้นะครับและทางบ้านเข้าใจว่าประมาณ 5,000 คนก็สื่อมวลชนทุกท่านครับวันนี้ในนามของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงอว.เป็นรู้สึกเป็นวันที่ดีมากๆอีกวันหนึ่งนะครับที่เราได้เห็นพลังของการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะเพื่อที่จะสร้างผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพของประเทศในยุทธศาสตร์การพัฒนาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศเรียกว่ายุทธศาสตร์อวว.ต.เนี่ยมีเสาหลักมีทิศทางหลักอยู่4ด้านด้วยกันนะครับว่าคำถามคือตกลงเนี่ยเราพัฒนาการศึกษาพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยไปทำไมคำตอบก็บอกว่าเราทำเพื่อทิศทางหลักๆอยู่4ทิศทางอันที่1เนี่ยก็คือประเทศเนี่ยต้องสร้างคนแล้วก็สร้างสถาบันความรู้คือพัฒนาคนเพื่อที่จะไปทำสิ่งที่ดีๆต่อไปนั่นเป็นหลักที่1 นะครับหลักที่2เนี่ยพอมีคนมีความรู้ต่างๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องสามารถที่จะพัฒนาประเทศโดยเฉพาะแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศได้ประเทศเนี่ยมีปัญหาสำคัญอยู่หลายอย่างมีทิศทางในการพัฒนาเรื่องสำคัญอยู่หลายอย่างทุกคนนึกนะครับลองคิดง่ายๆตอนนี้เราอยู่ในยุคโควิดใช่ไหมให้ตกลงแล้วเราจะเรื่องนี้จะจบยังไงบ้างการที่ปัญหาต่างๆเหล่านี้จะจบไปเนี่ยจำเป็นจะต้องอาศัยความรู้เยอะนะครับมีปัญหาเยอะเลยมีนอกจากโควิดแล้วยังมีโรคสำคัญอยู่หลายโรคด้วยกันนะครับมีปัญหาเรื่องโลกร้อน อีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องฝุ่นเกิดขึ้นเยอะครับปัญหาเรื่องรถติดเนี่ยมีเยอะเราจะช่วยพวกนี้ได้อย่างไรบ้างนี่คือการทิศทางที่สองก็คือการทำเอาเรื่องของวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยไปช่วยแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศเรื่องที่3เนี่ยคือเรื่องของการที่เราจะต้องพัฒนาไปสู่สิ่งใหม่ๆนะครับไปสู่ทิศทางใหม่อุตสาหกรรมใหม่ของประเทศเราคงได้ยินเรื่องที่เรียกว่า S-curve ต่างๆเราจะต้องขับเคลื่อนให้ไปสู่ทิศทางใหม่ที่สำคัญต้องการเครื่องจักรใหม่ในการพัฒนา
อันที่4เนี่ยก็คือวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยจะต้องสามารถที่จะตอบโจทย์ในการพัฒนาเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันนะครับเพื่อให้เกิดลดความเหลื่อมล้ำเพื่อให้เกิดการพัฒนาในเชิงพื้นที่และเชิงท้องถิ่นส่วนนี้เนี่ยเป็นทิศทางหลักของการพัฒนาวันนี้เราอยู่ในเรื่องของคิดไบรท์นะครับแล้วถามว่าเรื่องนี้คิดไบรท์เนี่ยไปตอบสิ่งที่คุยไปอย่างไรบ้างนะครับต้องบอกก่อนว่ายุคนี้นะครับในแง่ของกระทรวงอว.เนี่ยเป็นยุคที่สำคัญนะครับประเทศไทยเนี่ยเราพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยมาหลายสิบปีแล้วถ้านับในแง่ของการพัฒนาศาสตร์รุ่นใหม่เนี่ยก็เกือบร้อยปีแล้วครับเราก้าวผ่านยุคของการที่เริ่มทำงานครับไปสู่การที่ต้องบอกว่าวันนี้คนไทยทำได้คนไทยทำได้เยอะครับการที่จะกระตุ้นให้น้องๆที่อยู่ในห้องประชุมนะครับแล้วก็ที่อยู่ทางบ้านเนี่ยลองนึกว่าเราทำอะไรได้บ้างอีก7ปีข้างหน้าเนี่ยจะมียานอวกาศที่สร้างโดยคนไทยนะครับที่สร้างโดยคนไทยนะครับไปโคจรรอบดวงจันทร์ไปโคจรรอบดวงจันทร์แล้วก็เก็บข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับดวงจันทร์เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราคงไม่กล้าฝันนะครับว่าเราจะมียานอวกาศที่สร้างโดยคนไทยเนี่ยไปโคจรรอบดวงจันทร์ได้ถ้าถามว่าคำจึงไปเนี่ยทำอย่างไรที่เราจะควบคุมยานอวกาศที่ห่างไปประมาณ 300,000 กว่ากิโลได้ลองนึกดูนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องคิดไบรท์ว่าเราจะควบคุมทำให้หุ่นยนต์ต่างๆเหล่านี้เดินอย่างไรแต่อีกไม่เกิน7ปีเนี่ยเราจะสามารถควบคุมวัตถุที่อยู่ห่างไป 300,000 กว่ากิโลได้ทำยังไงตอนนี้ยังไม่รู้แต่เราตั้งใจว่าจะทำให้ได้คนที่จะทำให้ได้อาจจะเป็นคนอยู่ในห้องนี้ก็ได้ที่จะช่วยกันทำครับอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับเราจะสามารถที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าเตาปฏิกรณ์ปรมาณูเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เครื่องที่สองซึ่งจะทำในเมืองไทยแล้วก็ทำโดยวิศวกรชาวไทยเราจะมีระบบที่เรียกว่าเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชั่นก็คือการหลอมรวมปฏิกิริยาคล้ายๆกับเกิดที่ดวงอาทิตย์ความร้อนประมาณเท่ากับดวงอาทิตย์นะครับแต่จะอยู่บนโลกเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะควบคุมความร้อนนี้อย่างไรที่เราจะอยู่ห่างไม่กี่เมตรแล้วเราไม่ร้อนไปด้วยเทคโนโลยีแบบนี้ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราคงไม่นึกว่าเราจะทำได้ในประเทศไทยนะครับแล้วยังมีอีกเยอะเลยครับอีกประมาณ 3-4 ปีข้างหน้าเราจะสามารถควบคุมไม่ให้โรคไวรัสตับอักเสบเป็นปัญหาของประเทศไทยอีกต่อไปวิทยาการต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะกระตุ้นนะครับให้นักวิทยาศาสตร์ให้เด็กและเยาวชนเนี่ยรู้สึกและมีกำลังใจว่าตกลงแล้วเราเรียนไปทุกวันนี้เราเรียนไปเพื่ออะไรเราทำไปเพื่ออะไรนะครับพอกระทรวงมีทิศทางนอกจากมีทิศทางแล้วก็มีเป้าว่าจะทำอะไรเมื่อไหร่แล้วจะได้อะไรเกิดขึ้นครับพอมีเป้าแล้วเนี่ยสิ่งที่ดำเนินการต่อไปคือจะต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่สามารถที่จะทำให้ดำเนินการในเรื่องนั้นได้แล้วจะต้องมีคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับกิจกรรมทั้งในแง่ของอุปกรณ์คิดไบรท์ก็เป็นเครื่องมือสำคัญอันหนึ่งที่จะทำให้พวกเราอยู่ณที่นี้เนี่ยมีอุปกรณ์ที่จะเอาไปทำงานได้จริงๆและอีกอันหนึ่งที่สำคัญนะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยออกแบบแล้วก็ผลิตได้ในเมืองไทยยุคนี้เป็นยุคที่คนไทยทำได้ครับนอกเหนือจากการที่ทำแล้วเนี่ยก็เข้ามาสู่เรื่องของการพัฒนานักเรียนนิสิตนักศึกษาให้ทำได้นะครับน้องๆรุ่นนี้เนี่ยดีกว่ารุ่นผมเยอะนะครับ
สมัยผมอายุเท่าประมาณขนาดนี้เนี่ยผมยังพับเครื่องบินเล่นอยู่เลยนะครับแล้วก็อย่างมากเนี่ยผมก็ออกแบบเครื่องร่อนเครื่องบินที่ดำเนินการได้แต่พวกเราณขณะนี้กำลังได้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้เรื่องโคดดิ้งนะครับเรื่องของจะทำอย่างไรและสิ่งที่เราบ่มเพาะในวันนี้เนี่ยก็จะนำไปสู่ทิศทางในการดำเนินงานตามที่พวกเราตั้งใจที่จะทำไว้ผมพูดเรื่องสุดท้ายเรื่อง AI ครับเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ครับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเป็นเรื่องที่จะมีความสำคัญมากขึ้นกว่านี้อีกทุกวันนี้เราเห็นเรื่องความสำคัญของปัญญาประดิษฐ์แล้วแล้วเดี๋ยวเราจะดูในวันนี้นะครับว่ากระบวนการในการแข่งขันในการประกวดนี่เป็นอย่างไรบ้างเมื่อสัก2สัปดาห์ที่แล้ว 2-3 สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีตัวอย่างของการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เนี่ยไปช่วยในการควบคุมสถานการณ์เรื่องโควิดนะครับศาสตราจารย์ดร.ธนารักษ์ ธีรมั่นคงท่านอยู่ณที่นี้ด้วยเนี่ยจากสถาบันเทคโนโลยีสิรินานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยก็นำเอาระบบนะครับไปใช้ในการวิเคราะห์ภาพแล้วก็ที่สำคัญคือบอกได้ว่าการใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยพอจับมาที่หน้าแล้วเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยหรือไม่ใส่การที่ใส่หรือไม่ใส่เนี่ยมีประโยชน์อย่างมากในการที่จะบอกแล้วก็ควบคุมและเป็นตัวบ่งชี้ถึงการใช้มาตรการต่างๆเลยนะครับและที่ทึ่งกว่านั้นนะครับที่ผมทึ่งกับนั้นมากเลยเวลาที่ผมดูที่ท่านจันทรักษ์เอาให้ดูเนี่ยคือระบบปัญญาประดิษฐ์เนี่ยแยกได้ด้วยซ้ำครับนอกจากว่าใส่กับไม่ใส่แล้วเนี่ยใส่ผิดเนี่ยก็ยังบอกได้นะครับใครเอามีหน้ากากอยู่จะเอามาใส่ที่คางเนี่ยนะครับก็บอกได้ว่าเนี่ยใส่แต่ไม่ถูกต้องนะครับเอามาปิดเฉพาะตรงปากจมูกไม่ปิดด้วยก็บอกได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะช่วยได้แล้ววันนี้ฟังยิ่งน่าทึ่งใหญ่นะครับเมื่อกี้เราบอกว่าเราใช้ปัญญาประดิษฐ์มาในการวิเคราะห์แล้วก็ภาพถ่ายครับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยในเชิงภาพถ่ายในโควิดเนี่ยเอามาใช้เยอะขณะนี้ภาพถ่ายเอ็กซเรย์ปอดหรือภาพถ่ายที่เป็นระบบ CT ของปอดนะครับพอถ่ายมาปุ๊บแล้วเนี่ยสามารถที่จะแสดงและคาดเดาบ่งชี้ได้ว่าภาพนั้นเนี่ยเป็นภาพของคนที่เป็นปอดที่เป็นโรคโควิดหรือเปล่าอันนี้เอามาใช้แล้วครับวันนี้เนี่ยเราจะดูเรื่องของการประกวดนะครับในการที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการควบคุมหุ่นยนต์ที่จะเดินเนี่ยแต่ที่น่าสนใจวันนี้คือการควบคุมเป็นการควบคุมด้วยเสียงดังนั้นเนี่ยระบบก็ต้องสามารถที่จะวิเคราะห์ว่าเสียงที่ว่านี้เนี่ยสั่งว่าให้ทำอะไรเดี๋ยวจะมีเดินหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหยุดมั่งอะไรเงี้ยนะครับแล้วที่น่าทึ่งกว่านั้นนะครับวันนี้เราจะวิเคราะห์แล้วก็ควบคุมเสียงด้วยภาษาถิ่นด้วยภาษาถิ่นด้วยนะครับฟังดูก็น่าตื่นเต้นแล้วผมยิ่งถ้าผมมีโอกาสเนี่ยผมก็จะมานั่งดูไปด้วยนะครับว่าพวกเราดำเนินการอย่างไรในโอกาสนี้ในนามของกระทรวงอวครับต้องขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับขอบคุณทางสพทที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้แล้วก็ช่วยกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนไทยเนี่ยสนใจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและที่สำคัญก็คือสามารถที่จะให้เด็กและเยาวชนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีชั้นสูงได้นะครับขอบคุณทางธนาคารกรุงเทพที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมแล้วก็หน่วยบริหารจัดการทุนต่างๆที่ช่วยขับเคลื่อนในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ที่อยากจะขอบคุณเป็นพิเศษก็คือท่านอาจารย์ครูในทุกๆจุดนะครับที่เป็นแรงกระตุ้นของเด็กนะครับให้เราได้เห็นอนาคตของประเทศต้องขอชื่นชมน้องๆทุกคนนะครับไม่ได้เฉพาะชื่นชม8ทีมในวันนี้ที่เข้าสู่กระบวนการในการประกวดรอบสุดท้ายแต่ต้องขอบคุณทุกคนนะที่เข้าร่วมโครงการที่เข้าร่วมโครงการทุกคนที่เข้าร่วมโครงการนี้หากเป็นไปได้นะครับทุกท่านน่าจะได้รับรางวัลทุกคนเนี่ยแล้วความจริงใน8ทีมที่เข้ามาสู่ในการประกวดในวันนี้น้องๆได้เข้ามาถึงรอบนี้ได้นะครับต้องถือว่าพอละต้องดีใจที่สุดละ
ว่าได้เข้ามาถึงตรงนี้สุดท้ายในการประกวดตอนบ่ายจะเป็นอย่างไรเนี่ยความจริงไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญอะไรมากแต่ที่เราจะต้องได้ก็คือว่าเราได้ชื่นชมในความสำเร็จของเรานะครับแล้วเราได้เห็นว่าเพื่อนๆพี่ๆอาจารย์เนี่ยได้ร่วมชื่นชมในความสำเร็จของพวกเราทุกคนครับในโอกาสนี้ผมก็ขอเปิดงานนะครับพิธีเปิดการรวมพลคนคิดไบรท์นะครับครั้งที่3ในวันนี้ครับก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนกิจการทุกท่านนะครับแล้วก็ขอชื่นชมทีมงานณที่นี้สวัสดีครับเดี๋ยวเรียนเชิญท่านประหลัดอยู่บนเวทีสักครู่นะครับผมค่ะในโอกาสนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะที่ได้กล่าวเปิดงานค่ะครับผมแล้วก็ในช่วงถัดไปนะครับท่านปลัดนะครับจะทำพิธีเปิดนะครับในเชิงของสัญลักษณ์นะครับในการเปิดอุตุน้อยเพลงกราวนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญท่านปลัดนะครับตรงบริเวณตรงกลางเวทีเลยนะครับเวทีใหญ่ของเรานะครับเพื่อทำพิธีเปิดด้วยกันนะครับผมค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะได้เห็นแล้วนะคะว่าเพลย์กราวด์ค่ะที่เป็นสนามเด็กเล่นแต่ไม่มีเครื่องเล่นนะคะแต่จะเป็นอุตุน้อยเพลย์กราวด์จะเป็นอย่างไรนะคะดิฉันขออนุญาตให้สัญญาณและขอเชิญชวนค่ะในโอกาสนี้นะคะต้องขอเรียนเชิญค่ะดร.กวินเกียรตินนพละนะคะท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะให้เกียรติอีกหนึ่งท่านนะคะที่จะได้ร่วมกันค่ะเอาละค่ะในโอกาสนี้ดิฉันขออนุญาตเชิญชวนพวกเรานะคะทางที่จัดงานนะคะทาง Facebook Live และทาง Zoom นับถอยหลังให้สัญญาณพร้อมกันนะคะ5 4 3 2หนึ่งฉันทำทางก่อนครับขอเสียงปรบมือให้กับการเปิดงานในวันนี้อย่างเป็นทางการด้วยนะคะ Data Science with KidBright ค่ะครับในโอกาสนี้นะครับผมขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้บริหารนะครับขึ้นถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับท่านประธานในพิธีนะครับร่วมพลคนคิดไบรท์ครั้งที่3ในวันนี้ครับใช่แล้วค่ะซึ่งบนเวทีในขณะนี้นะคะนอกจากท่านปลัดค่ะรวมด้วยดร.ชัยวุฒิวิวัฒน์ชัยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติค่ะดร.กวินเกียรตินนพระนะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับค่ะดิฉันขอเรียนเชิญดร.กัญญวิมกีรติกรผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมหรือบพค.ค่ะเรียนเชิญคุณกุลประภานวานุเคราะห์ครับผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับเห็นไหมคะบอกแล้วค่ะว่าเด็กๆยุคนี้นะคะน่าอิจฉาจริงๆนะคะเขาจะมีสนามเด็กเล่นนะคะที่ไม่มีเครื่องเล่นแต่จะเป็นสนามของข้อมูลที่มาจากคิดไบรท์อุตุน้อยนั่นเองค่ะก็อย่างที่ตอนนั้นตอนช่วงเช้าที่เราไลฟ์ไปนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยจะเป็นข้อมูลนะครับเรื่องของความชื้นลมแสงน้ำฝนอุณหภูมิอะไรก็จะมารวมอยู่ในเพลงกราวนี้นะครับนำมาเล่นสนุกฝึกคิดแล้วก็วิเคราะห์กันต่อไปได้นะครับใช่แล้วค่ะเพื่อพัฒนาทักษะของ Data Science นะคะผ่านบอร์ดคิดไบรท์ตรงตามแนวคิดของการจัดงานเลยนั่นก็คือ Data Science with Kid Bright นั่นเองค่ะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญนะครับผู้บริหารถ่ายภาพเพิ่มเติมนะครับเรียนเชิญดร.กัลยาอุดมวิทิตครับรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติครับค่ะดร.พนิตาพงไพบูลย์รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติค่ะและขอเรียนเชิญดร.อลิสาคงทนค่ะรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติครับเรียนเชิญดร.สุรพันธ์เมฆนาวินครับประธานคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาการส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์สำนักงานนโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติครับค่ะดร.ธนารักษ์ธีระมั่นคงนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยดร.สยามเจริญเสียงครับผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญาเหล่าอนันทนาค่ะผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดร.โชติมาหนูปริกผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดร.จีรพรสังคเวไทยผู้ชำนาญสาขาเทคโนโลยีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวท.คุณวิวันขุนภาษีไวท์เพรสิเดนต์ลูกค้าธุรกิจรายการนครหลวงธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนครับค่ะและขอเรียนเชิญคุณนิสิตคูณผลค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์เนื้อหาไทย PBS ค่ะโอ้ต้องบอกว่านี่เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะจากหลายหน่วยงานเลยทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษานะคะที่จะได้มาผนึกกำลังกันค่ะส่งเสริมนะคะการพัฒนาทักษะของ Data Science นะคะผ่านบอร์ดคิดไบรท์นะคะในงานในวันนี้ก็เป็นภาพที่สวยงามนะคะตรงตามชื่อเลยค่ะของงานรวมพลคนคิดไบรท์นะคะขอเสียงปรบมือให้กับผู้ใหญ่ทุกท่านบนเวทีนะคะเอาละค่ะตอนนี้ครับผมเราอยากได้ภาพตอนนี้กำลังเป็นภาพที่สวยงามเลยนะคะลำพังผู้ใหญ่ใจดีแล้วต้องมีทีมค่ะทีมนักวิจัยนะคะของ Nextech ค่ะที่มีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบอร์ดคิดไบรท์นะคะในการ Coding as School นะคะ AI as School หรือในวันนี้ Data as School มาเลยค่ะครับผมมาเลยค่ะแน่นๆเลยนะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยครับเชิญมาเลยครับทีมพัฒนานะครับผมเชิญเลยค่ะทีมพัฒนานะคะนะครับนี่ก็เป็นเบื้องหลังนะครับกว่าจะได้ชุดคิดหรือว่ากว่าจะได้โปรเจกต์ให้นักน้องได้ใช้งานกันไม่ธรรมดานะคะครับผมเก็บภาพกันหมดไหมคะเนี่ยแต่ละท่านหาจุดมุมกันตามอัธยาศัยนะคะเห็นไหมคะมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะคะกิจกรรมโครงการดีๆมีทีมนักวิจัยที่พัฒนาแล้วเราทำของแล้วต้องมีผู้ใช้งานเพราะฉะนั้นในวันนี้8ทีมสุดท้ายนะคะซึ่งคุณถือว่าเป็นตัวแทนจากสี่ภูมิภาคทั่วประเทศเลยมาเลยค่ะทุกทีมนะคะเชิญเลยค่ะน้องทั้งหมดเลยครับอาจารย์ด้วยนะครับเรียนเชิญค่ะทีมวิจัยอยู่ด้วยก็ได้นะครับเอาล่ะค่ะได้แล้วแต่เลยค่ะเชิญเลยค่ะทีมงานเชิญเลยค่ะทีมงานเชิญนะคะเชิญผู้เข้าแข่งขันเลยค่ะครับผมก็เป็นภาพความประทับใจนะครับเมื่อกี้วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นฝีมือการโคดดิ้งต่างๆนะครับของน้องๆรวมถึงการสั่งงานด้วยเสียงนะครับเสียงภาษาถิ่นไปอีกนะคะหนึ่งทีมก็มีประมาณ3ท่านนะครับมีทั้งคุณครูแล้วก็น้องๆนะครับที่ร่วมกันและตอนนี้นะคะเราจะเป็นภาพเห็นไหมคะกลุ่มผู้ใช้งานคุณเป็นตัวแทน4ภูมิภาคด้านหลังซูมถ้าได้ยินเสียงเรานะคะเราขอให้กดไลค์พร้อมๆกันให้กับกิจกรรมรวมพลคนคิดไบรท์ครั้งที่3ในวันนี้รวมกับท่านประธานแขกผู้มีเกียรติและ8ทีมในวันนี้ด้วยเลยค่ะกดไลค์ได้เลยเยี่ยมเลยนะครับโอเคนะคะได้ไหมคะเอาละค่ะเรียบร้อยสมบูรณ์แบบนะคะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งให้กับช่วงของพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะท่านปลัดนะครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับพร้อมด้วยนะครับท่านผู้บริหารรวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับบนเวทีครับผมโอ้ยิ่งใหญ่นะคะครับนี่ก็เป็นภาพงานที่สมบูรณ์แบบเราได้เห็นถึงการมีส่วนร่วมนะคะของหลายภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษาที่มาสนับสนุนกิจกรรมดีๆในวันนี้นะคะครับผมวันนี้จริงๆอยากที่บอกไปนะครับเราเป็น new normal เราอยากจะเจอหน้ากันเป็นตัวเป็นเหมือนกันอยากจะเชิญให้มาเจอของจริงให้มาพูดคุยกันจริงๆในวันนี้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะคะอย่าลืมนะคะที่โรงเรียนค่ะถ้าได้ยินเสียงของเรานะคะรักษาระยะห่างทางสังคมด้วยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ชมและเชียร์กิจกรรมในวันนี้ด้วยนะคะเรียบร้อยไปแล้วครับช่วงพิธีเปิดครับใช่แล้วค่ะช่วงนี้ค่ะเรามาเจาะลึกนะคะลงรายละเอียดให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงถัดไปนะครับเราจะเป็นเรื่องของการเปิดตัว Open Sourceคิดไบรท์ AI แพลตฟอร์มนะครับแล้วก็เรื่องของ Open Data อุตุน้อยด้วยนะครับรวมถึงอุตุน้อย Playground ที่
คุณสิริพรได้เกริ่นไปในช่วงแรกนะครับใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับดร.ชัยวุฒิวิวัฒน์ชัยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTEC สวทช.ขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านปลัดกระทรวงอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ผู้บริหารทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมในวันนี้นะครับจริงๆแล้วใน NECTEC เนี่ยเรามีกิจกรรมสำคัญอยู่8ด้านนะครับอันนี้เป็น1ใน8ด้านที่เราโฟกัสกันมาตลอดก็คือเรื่องของ Innovative Education นะครับด้วยความบังเอิญหรืออะไรไม่ทราบนะครับแต่ว่าเครื่องมือสำคัญของเราที่เป็นเทคโนโลยีทางด้านดิจิตอลเนี่ยไปตอบโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของ education เยอะมากนะครับแล้วเราก็มีพันธมิตรหลายฝ่ายที่อยู่ทางด้านภาคการศึกษานะครับในเรื่องของอุดมศึกษาแล้วก็ในระดับที่เป็นสปทเป็นต้นนะครับซึ่งมาร่วมกับเราอยู่ตลอดเวลาก็ต้องขอบขอบคุณอย่างเป็นอย่างยิ่งครับผมอยากจะพูดถึงเรื่องของ open innovation นะครับซึ่งในยุคปัจจุบันนี้นะครับเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับในเชิงที่ว่าเทคโนโลยีหลายๆอย่างเนี่ยจะเติบโตได้เนี่ยภายใต้กรอบของ Open Innovation นะครับซึ่งหลักการง่ายๆเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบครับอย่างเช่นเรื่องของการเป็น Open Open Source นะครับตัวซอฟต์แวร์นะครับหรือว่าถ้าเป็นฮาร์ดแวร์ก็อาจจะเป็นการ Open ตัว Blueprint นะครับเพื่อการผลิตได้อย่างอิสระหรือว่าการจะอาจจะเปิดเป็น Open Service หรือ Open API นะครับเพื่อใหภาคธุรกิจนำไปต่อยอดทดลองได้นะครับหรือจะเป็นลักษณะของการทำเป็น Open Community ก็คือมีการแชร์ความรู้ร่วมกันซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเลือดเป็นปัจจัยสำคัญที่ NECTEC เองอยากจะขับเคลื่อนนะครับที่ผ่านมาครับทาง NECTEC เองนะครับก็มีโอกาสที่จะเปิด Open Innovation หลายตัวนะครับอาทิเช่นตั้งแต่สมัยดั้งเดิมเลยแล้วก็เคยทำในเรื่องของ Open Source อย่างเช่น Linux ทะเลนะครับเมื่อปี2015เราเคยเปิดเรื่องของ IoT platform ที่ชื่อว่า NetPy นะครับก็เป็น public service นะครับแล้วก็คิดไบรท์เนี่ยก็ไม่ได้เกิดมาเฉพาะในวันนี้แต่เกิดมานานนะครับล่าสุดเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้เปิดแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า AI for Thai ก็เป็น public service สำหรับการให้บริการ AI ที่เป็นพื้นฐานนะครับอย่างเช่นเรื่องของการประมวลผลภาพประมวลผลข้อความภาษาไทยรวมทั้งเรื่องของการประมวลผลเสียงพูดภาษาไทยเช่นเดียวกันนะครับยังมี Open Innovation ที่อยู่ในข่ายของการที่จะเปิดข้อมูลนะครับอย่างเช่นเรื่องของ Open Educational Resources นะครับภายใต้โครงการ MOOC นะครับเราก็เปิดคลังทรัพยากรการศึกษานะครับร่วมกับทางสปทด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เป็น Creative Commons นะครับในนั้นมีข้อมูลสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาแมททีเรียลต่างๆมากกว่า 100,000 ชิ้นทีเดียวนะครับนวนุรักษ์เป็นการเปิดข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมดิจิตอลนะครับซึ่งเราทำงานร่วมกันกับหลายภาคส่วนครับทั้งกระทรวงวัฒนธรรมและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์นะครับและ OpenD นะครับก็เป็นเครื่องมือนะครับที่เราเปิดเป็น Public Source เหมือนกันนะครับสำหรับการที่จะนำไปใช้ในการพัฒนา Open Data ปัจจุบันถูกใช้งานอยู่ในสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในโครงการ data.go.th นะครับซึ่งก็เป็นแบ็กเอนด์สำคัญของเว็บไซต์นั้นเช่นเดียวกันนะครับมาในวันนี้ครับคิดไบรท์ Open Innovation ผมก็ต้องบอกว่าตัวคิดไบรท์เองเนี่ยมีปรัชญาในเรื่องของการเปิดซอร์สมาตั้งแต่2ปีที่แล้วแล้วเช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่ในยุคที่เราพัฒนาตัวคิดไบรท์นะครับ 200,000 บอร์ดแจกให้กับทางโรงเรียนนะครับตอนนั้นยังไม่ได้เปิดซอร์สในปีถัดมาเนี่ยเราตัดสินใจที่จะเปิดเป็นโอเพนซอร์สนะครับโอเพนซอร์สได้อะไรขึ้นมาบ้างเกิดธุรกิจมากมายครับซึ่งผมกำลังพยายามจะให้ทีมเนี่ยรวบรวมมาแสดงเป็นรายงานให้กับทุกท่านทราบในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้เรามีอีก2ตัวที่เราอยากจะเปิดเป็นโอเพนนะครับก็ขออนุญาตเล่าสั้นๆครับตัวแรกก็คือคิดไบรท์ AIเป็นเวอร์ชันล่าสุดของตัวคิดไบรท์ซึ่งประกอบด้วยชิปที่เป็น GPU เล็กๆนะครับสามารถที่จะคำนวณแล้วก็ทำการประมวลผลนะครับหรือว่าแม้แต่เทรนนิ่ง
ตัว AI โมเดลอยู่บนบอร์ดนี้แบบเล็กๆได้นะครับซึ่งก็เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในการที่จะไปใช้ในการศึกษาทางด้าน AI นะครับตัวบอร์ดคิดไบรท์เองนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบคือสามารถที่จะเก็บข้อมูลกำกับข้อมูลสร้างโมเดลของ AI แล้วก็ประยุกต์ใช้อยู่บนอุปกรณ์ตัวเดียวเลยนะครับมีเว็บแอปพลิเคชันพร้อมนะครับที่เปิดเป็น Open Source นะครับการโปรแกรมมิ่งเนี่ยใช้ Blockly อีกเช่นเดียวกันกับที่เราเคยเปิดสำหรับคิดไบรท์นะครับแล้วก็ด้วยRobot OS ที่เป็นมาตรฐานนะครับเราสามารถเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ได้หลากหลายนะครับก็เป็นมาตรฐานตัวหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะเปิดตัวคิดไบรท์ AI ตัวนี้นะครับเป็นแพลตฟอร์ม Open Source ทั้งหมดนะครับทั้งตัวฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งครับซึ่งเราได้พัฒนากันมาประมาณสัก1ปีก็คือการผลักดันให้เกิดการใช้งานบอร์ด 200,000 บอร์ดที่แจกออกไปนะครับทำอย่างไรให้เกิดการใช้งานอย่างเป็นรูปธรรมนะครับมีการฝึกฝนการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมก็คือเราสนับสนุนให้โรงเรียนนะครับต่อเซ็นเซอร์ที่เป็นเครื่องตรวจวัดอากาศนะครับตอนนี้ตรวจวัดอากาศแล้วก็ส่งข้อมูลกลับเข้ามายังศูนย์กลางนะครับแล้วโชว์ข้อมูลอุณหภูมินะครับอากาศนะสภาพอากาศเนี่ยบนแผนที่นะครับซึ่งเราจัดเอาไว้เป็นลักษณะที่เป็นเพลย์กราวด์เลยที่เราเรียกว่าอุตุน้อยเพลย์กราวด์นะครับผมเชื่อว่าข้อมูลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับที่ไหลเข้ามาอย่างเรียลไทม์เนี่ยเป็นประโยชน์นะครับต่อการเรียนรู้ data science นะครับรวมทั้งเป็นประโยชน์ต่ออาจจะไปขยับไปจนถึงภาคธุรกิจก็เป็นได้นะครับอุตุน้อยเพลย์กราวด์เองเนี่ยเปิดโอกาสให้สามารถที่จะเชื่อมต่อเซ็นเซอร์อีกหลายรูปแบบอย่างที่เราทราบว่าคิดไบรท์เนี่ยต่อเชื่อมเซ็นเซอร์ได้จำนวนมากแล้วก็มีความหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะขยับจากเฉพาะเรื่องของการตรวจสภาพอากาศไปในเรื่องของอื่นๆได้อีกแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้จะสามารถเป็น data ที่ open เป็น API data ได้ครับเราก็ตั้งใจที่จะเปิดตัวนี้สำหรับcommunity ของคิดไบรท์เช่นเดียวกันครับโดยสรุปนะครับในวันนี้ผมก็ขอกล่าวสั้นๆว่าการเปิด open innovation สำหรับคิดไบรท์ในวันนี้นะครับ2 ส่วนคือคิดไบรท์ AI กับอูตุน้อย Playground นะครับสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ทั้ง2ที่แสดงบนจอนี้นะครับคาดว่าจะทยอยเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวคิดไบรท์ AI ก็จะเริ่มต้นที่เดือนมีนาคม2564ส่วนอุตุน้อยเพลกาผมเข้าใจว่ามีความพร้อมที่จะเปิดแล้วในวันนี้ครับขอบคุณมากครับครับผมขอบพระคุณนะครับดร.ชัยวุฒิวัชชัยนะครับท่านผู้อำนวยการ Nextech นะครับก็ถ้าอยากได้ข้อมูลใดๆต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับที่ข้อมูลที่ท่านผู้อำนวยการได้ให้กับเราไว้นะครับมาต่อกันเลยครับกับเรื่องราวของ Data Science at School with อุตุน้อยนะครับวันนี้จะเป็นอย่างไรลงลึกดีเทลกันสักเล็กน้อยนะครับผมขอเรียนเชิญครับดร.สวรักษ์แก้วกำเนิดนะครับทีมวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและดร.นยนาสหเวชพันธ์ทีมวิจัยการจำลองและระบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูลทั้งสองท่านจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติครับขอเสียงปรบมือต้อนรับครับวันนี้นะคะเราร่วมกับทางทีมของดร.นยนานะคะในการวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ต่างๆผ่านเว็บแอปพลิเคชันชื่ออุตุน้อยเพลย์กราวด์นะคะวันนี้คอนเซปต์ของเราเนี่ยเราก็จะใช้อุตุน้อยซีรีส์เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอุตุน้อยซีรีส์ประกอบด้วยอะไรเอามาเรียน Data Science อย่างไรภายใต้ธีม Data Science at School with Kidbright นะคะอันนี้เป็นภาพรวมค่ะอุตุน้อยทั้งระบบประกอบด้วย3ส่วนนะคะส่วนที่เป็นอุตุน้อยสเตชันก็คือตัวสถานีวัดซึ่งใช้บอร์ด Kidbright เนี่ยเป็นหลักบอร์ดคิดไบรท์จะเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ต่างๆนะคะเอาไว้วัดสภาพอากาศต่างๆเช่นอุณหภูมิความชื้นแสงแล้วก็ความเร็วลมทิศทางลมปริมาณน้ำฝนแล้วก็เอาข้อมูลทางด้านสภาพอากาศนี้ส่งสัญญาณขึ้นคลาวด์ไปนะคะข้อมูลต่างๆนี้ก็จะส่งผ่าน Real-Time Data Platform นี้นะคะแล้วก็คุณครูหรือโรงเรียนที่ติดตั้ง
อุตุน้อยสเตชันเนี่ยก็จะสามารถดูข้อมูลที่ตัวเองส่งขึ้นไปและข้อมูลของสถานีอื่นๆผ่านอุตุน้อยวอชนะคะอุตุน้อยวอชเนี่ยก็จะเป็นเว็บแอปพลิเคชันแต่ว่าสามารถที่จะเบราว์สผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยนะคะนอกเหนือจากเว็บไซต์แล้วก็มีอีกเครื่องมือหนึ่งที่เราเปิดในวันนี้นะคะก็คืออุตุน้อยเพลย์กราวด์อุตุน้อยเพลย์กราวด์เนี่ยคุณครูโรงเรียนต่างๆไม่จำเป็นจะต้องเป็นโรงเรียนที่มีสถานีก็สามารถที่จะไปเลือกข้อมูลจากสถานีใดๆก็ได้ทั่วประเทศที่เขาเอาข้อมูลขึ้นเอาข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์มาเปรียบเทียบอาจจะหาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับแสงเป็นอย่างไรนะคะน้องๆก็จะได้เบสิกความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะคะรวมถึงการคลีนซิ่งการนำมาวิเคราะห์แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะคะสไลด์ถัดไปนะคะเนี่ยอันนี้นะคะก็คือหน้าตาของอุตุน้อยสเตชันที่วันนี้เรามีการเปิดเผยด้วยว่าบอร์ดเขาเรียกว่า Weather Station Extension บอร์ดขยายความสามารถในการเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ต่างๆเข้ากับบอร์ดคิดไบต์เนี่ยหน้าตาอย่างไรนะคะเราจะเปิดเผยหมดทั้งส่วนที่เป็นตัววงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อที่ให้คุณครูเนี่ยสามารถที่จะเอาไปทำหรือมีผู้สนใจบริษัทผู้สนใจสามารถที่จะเอาไปผลิตแล้วก็จำหน่ายเพื่อที่จะเอาข้อมูลจากบอร์ดคิดไบต์ของเราเนี่ยขึ้นมาบน อุตุน้อยเพลย์กราวด์เพื่อใช้งานร่วมกันทั่วประเทศนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมๆก็คือจะมีเซ็นเซอร์วัดลมทิศทางลมอุณหภูมิความชื้นแล้วก็ตามคอนเซ็ปต์เดิมของคิดไบรท์เราก็จะเป็นบล็อกลี่นะคะเราก็จะมีบล็อกที่จะน้องสามารถที่จะสร้างโค้ดคำสั่งจากบล็อกเนี่ยให้ส่งข้อมูลใดๆเช่นข้อมูลแสงอุณหภูมิความชื้นเนี่ยขึ้นมาบนคลาวด์ของเราได้นะคะอันนี้วันนี้ที่เราเปิดเผยไปแล้วก็คือตัวซ้ายมือก็คือตรงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็ตัวบอร์ดคิดไบต์เราเปิดไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็พวกปลั๊กอินต่างๆก็สามารถไปดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์ของเรานะคะแล้วก็เราก็มีคู่มือต่างๆว่าจะประกอบอย่างไรใช้ปลั๊กอินอะไรบ้างแล้วก็เอาข้อมูลขึ้นอย่างไรนะคะที่ผ่านมาเรามีการอบรมการประกอบแล้วก็การเอาข้อมูลจากอุตุน้อยสเตชันขึ้นไปบนคลาวด์ให้กับโรงเรียนไปหลายร้อยแห่งแล้วนะคะก็มีทั้งแบบออนไลน์ด้วยแล้วก็แบบไปตามภูมิภาคด้วยนะคะมีการส่งมอบแล้วก็เอาข้อมูลขึ้นแล้วนะคะครบทุกภูมิภาคอันนี้ก็คือข้อมูลมะวันที่15กุมภาพันธ์เรามีสถานีเอาขึ้นคืออันนี้ต้องพูดนิดนึงว่าประกอบด้วย2ส่วนคือบอร์ดคิดไบรท์เองไม่ยังเป็นต้องเป็นสถานีก็สามารถเอาข้อมูลจากเซ็นเซอร์บนบอร์ดทั้งแสงอุณหภูมิขึ้นไปได้อยู่แล้ว407สถานีอุตุน้อยคือเป็นบอร์ดคิดไบรท์อย่างเดียวและรวมกับตัวที่เป็นอุตุน้อยสเตชันด้วยฉะนั้นตัวอุตุน้อยสเตชันก็จะให้ข้อมูลซึ่งมากกว่าแต่โรงเรียนที่มีแค่บอร์ดก็สามารถที่จะเอาข้อมูลขึ้นได้ได้เรียนรู้ว่าเอาข้อมูลขึ้นอย่างไรนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็น5จังหวัดที่มีสถานีมากที่สุดเราเรียงลำดับมาจากกรุงเทพ29แห่งเชียงใหม่22แห่งมุกดาหาร20แห่งเชียงราย18แล้วก็ปทุมธานี15ค่ะอันนี้เราได้พูด1ใน3ส่วนไปแล้วก็คืออุตุน้อยสเตชันต่อไปก็ดร.นัยนาก็จะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับอุตุน้อยวอชและอุตุน้อยเพลย์กราวด์นะคะค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตรับช่วงต่อดร.เสาวลักษณ์นะคะ
จากที่เราทราบดีนะคะว่าเรามีสถานีขออนุญาตเรียกเป็นสถานีอุตุน้อยเลยนะคะว่าตอนนี้เรามีสถานีอุตุน้อยติดตั้งตามโรงเรียนกระจายอยู่ทั่วประเทศนะคะแล้วก็จะมีการตรวจวัดข้อมูลสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิความเข้มของแสงฝนนะคะแล้วก็อีกอื่นๆอีกนะคะข้อมูลเหล่านี้จะถูกตรวจวัดทุกๆ10นาทีนะคะในแต่ละโรงเรียนนะคะและข้อมูลเนี่ยจะถูกส่งมาที่Real Time Data Platform ที่อยู่ตรงกลางนะคะตรงนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะข้อมูลเนี่ยถูกส่งมาเนี่ยก็คือเพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อในตัว Real Time Data Platform นี้นะคะก็จะมีฟันเฟืองที่สำคัญก็คือ Big Stream นะคะที่เป็นเทคโนโลยีของ Nextech นะคะทำหน้าที่ในการรับข้อมูลจากสถานีต่างๆทั่วประเทศนะคะมานะคะแล้วก็ทำการจัดเก็บนะคะแล้วก็มีการทำงานร่วมกับเครื่องมืออื่นๆไม่ว่าจะเป็น Python หรือว่า InfluxDB นะคะในการที่จะมีการ pre-process ข้อมูลทั้งนี้ก็คือเพื่อการเอาไปใช้ประโยชน์ต่อนะคะอย่างเช่นในการ pre-process ข้อมูลเนี่ยก็คือการประมวลผลข้อมูลสถิติรายวันไม่ว่าจะเป็นค่าต่ำสุดสูงสุดหรือค่า average นะคะรวมถึงการจัดทำ data ให้อยู่ในช่วงของ time frame ที่เหมาะสมนะคะเนื่องจากว่าข้อมูลแต่ละสถานีที่ส่งมาเนี่ยนะคะเวลาส่งมาก็จะส่งอุณหภูมิทีนึงส่งความชื้นสัมผัสทีนึงข้อมูลบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งมาที่ณวินาทีเดียวกันนะคะรวมถึงข้อมูลที่มาจากสถานีอื่นๆทำให้ข้อมูลมีความอาจจะลักลั่นกันในเชิงของเวลาเพราะฉะนั้นเราก็จะต้อง normalize ตัว time ให้เหมาะสมนะคะก็คือเราจะต้องมีการทำ sampling data ทุกๆ10นาทีนะคะในส่วนนี้ก็คือจะเป็นการ pre-process เพื่อให้เกิดการเอาไปใช้งานเพราะเรามีข้อมูลที่พร้อมจะเอาไปใช้งานแล้วนะคะเรามีการพัฒนาตัวอุตุน้อย watch นะคะตัวอุตุน้อย watch นะคะก็คือว่าเราเนี่ยวัตถุประสงค์แรกเลยก็คือเพื่อให้ข้อมูลที่นักเพื่อให้สถานีต่างๆที่ติดตั้งนะคะให้นักเรียนรู้ว่านักเรียนสามารถติดตั้งสถานีอุตุน้อยได้สำเร็จนะคะติดตั้งได้สำเร็จก็คือมีการส่งข้อมูลขึ้นคลาวด์นะคะติดตั้งเซ็นเซอร์ได้ถูกต้องก็คือสามารถที่จะตรวจสอบได้เลยนะคะว่าข้อมูลในแต่ละข้อมูลเนี่ยมันใช่ตามที่เป็นจริงหรือไม่นะคะทีนี้เราลองมาดูการที่อุตุน้อย watch นะคะตัวนี้นะคะลักษณะการทำงานคือจริงๆแล้วเนี่ยอุตุน้อย watch นะคะก็คือจะเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะคะที่สามารถใช้งานได้บนสมาร์ทโฟนนะคะลักษณะการใช้งานก็จะเหมือนกับที่ทุกท่านคุ้นเคยกันดีอยู่กันนะคะก็คือเป็นแอปพลิเคชันฝุ่นคือพอเข้ามาหน้าแรกก็สามารถที่จะเห็นสถานีใกล้เคียงกับท่านนะคะเป็นโลเคชันเบสนะคะคือในตรงนี้นะคะเราก็จะมีการประมวลผลเพื่อเลือกสถานีที่เหมาะสมมาให้นะคะก็คือจะเป็นสถานีที่อยู่ในช่วง10กิโลเมตรบนพื้นฐานของพิกัดโลเคชันที่ผู้ใช้ยืนอยู่นะคะนอกจากนี้นะคะอาจจะมีมากกว่า1สถานีเราก็จะเลือกข้อมูลที่มีการอัปเดตที่สุดส่งกลับมาให้นะคะนอกจากนี้ก็ยังสามารถเห็นข้อมูลสถิติของสถานีตามโลเคชันเบส7วันย้อนหลังได้นะคะรวมทั้งท่านก็สามารถที่จะเฟเวอริตสถานีที่ท่านสนใจได้เมื่อครั้งไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดท่านก็จะเห็นสถานีที่ท่านเฟเวอริตไว้รวมถึงข้อมูลทั่วประเทศนะคะอันนี้ก็คือสามารถใช้งานในรูปของสมาร์ทโฟนนะคะเพื่อความคล่องตัวนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังได้ทำในเดสก์ท็อปเวอร์ชันการทำงานก็มีความคล้ายคลึงกันบ้างนะคะอาจจะแตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อยนะคะเราก็จะมีการโชว์สถานีตามแผนที่นะคะทางฝั่งซ้ายนะคะแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่คลิกตรงหัวลิงนะคะก็จะมีข้อมูลเนี่ยขึ้นมาให้ทางฝั่งขวามือนะคะก็จะเป็นข้อมูลปัจจุบันแล้วก็ข้อมูล7วันย้อนหลังนะคะจากตรงนี้นะคะเราเห็นว่านักเรียนจะเล่นกับข้อมูลเห็นแต่ข้อมูลนะคะแล้วบางทีเห็นแต่ข้อมูลครั้งแรกก็โอเคใช่ไหมคะแต่หลังจากนั้นก็น่าจะเริ่มเบื่อนะคะทางทีมงานก็เลยคิดว่านักเรียนควรจะต้องได้เล่นกับข้อมูลเพราะว่าการเรียนรู้เนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเราก็เลยเป็นที่มาของการพัฒนาตัวอุตุน้อยเพลย์กราวด์นะคะคือให้นักเรียนมาเล่นกับข้อมูลทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ข้อมูลนะคะจะเป็นนักเรียนตอนนี้ที่เราโฟกัสอยู่นะคะก็คือจะเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่4ที่5ที่เพิ่งเริ่มเรียนรู้วิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือผู้สนใจที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่วงการวิทยาศาสตร์ข้อมูลก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ตรงนี้ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าหน้าตาของอุตุน้อยเพลย์กราวด์เป็นยังไงนะคะ
ในการทำงานในการพัฒนาเนี่ยเราจะ follow กระบวนการที่อยู่ในหนังสือของสสวทมัธยมปีที่5เลยนะคะว่าในกระบวนการเนี่ยเราหนึ่งเนี่ยจะต้องมีการกำหนดโจทย์การที่จะศึกษาข้อมูลใดๆจะต้องท่านจะต้องกำหนดโจทย์ขึ้นมาก่อนแต่ทีนี้โจทย์เนี่ยก็คือต้องขออนุญาตว่าให้อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลสภาพอากาศหรือข้อมูลอุตุน้อยที่มาจากโรงเรียนทั่วประเทศนะคะอย่างเช่นกำหนดโจทย์ว่าท่านอยากจะรู้แนวโน้มของอุณหภูมิหรือว่าอยากจะรู้ว่าอุณหภูมิที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคมีความต่างกันยังไงข้อมูลมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะจากนั้นนะคะก็คือสเต็ปที่2ก็คือจะเป็นการรวบรวมข้อมูลแต่ตอนนี้อุตุน้อยเพลย์กราวด์เราเอื้อกับการรวบรวมข้อมูลมาให้เพราะว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยถูกส่งมาที่ Real Time Data Platform อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นผู้ใช้งานเนี่ยเพียงแค่เลือกสถานีที่ท่านสนใจระบบก็จะไปดึงจาก Real Time Data Platform มาให้นะคะสเต็ปที่3ก็คือเป็นการจัดเตรียม data นะคะจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมกับการใช้งานนะคะก็อีกเช่นกันนะคะว่าข้อมูลต่างๆที่ส่งมาจากสถานีอุตุน้อยเนี่ยเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบเดียวกันมีโครงสร้างเดียวกันเพราะฉะนั้นการเอาไปใช้งานก็สามารถเอาไปใช้งานได้ทันทีเลยแต่อย่างไรก็ตีนะคะเนื่องจากว่าอุตุน้อยสเตชันนะคะมีการทำงานกับเซ็นเซอร์มีการส่งข้อมูลเข้ามาที่ Real Time Data Platform นะคะอาจจะมีประเด็นของมีปัญหาในเรื่องของ Wi-Fi ส่งข้อมูลไม่ได้หรือว่าเซ็นเซอร์อาจจะมีการบกพร่องนะคะก็คือทำให้ข้อมูลเนี้ยอาจจะน้อยเกินไปหรือค่าสูงเกินจริงนะคะเราจะต้องมีการทำ data cleansing หรือทำความสะอาดข้อมูลทำข้อมูลที่มีคุณภาพพร้อมที่จะเอาไปใช้ต่อนะคะแล้วเราก็มีแผนในอนาคตนะคะว่าตอนนี้อุตุน้อย playground เนี้ยเราเล่นกับข้อมูลสภาพอากาศต่อไปเนี้ยเราอาจจะมีข้อมูลเตรียมความพร้อมของข้อมูลให้เพิ่มขึ้นนะคะอย่างเช่นข้อมูลของผู้ป่วยไข้เลือดออกอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมีสภาพอากาศเนี่ยมาเป็นปัจจัยท่านก็สามารถที่จะเอาข้อมูล2ข้อมูลเนี้ยมาแมปปิ้งแล้วก็เห็นข้อมูลได้เห็นอะไรได้มากขึ้นนะคะพอทำการจัดเตรียมข้อมูลเสร็จแล้วนะคะก็สามารถที่จะทำการสำรวจข้อมูลหรือว่า data exploration ได้ทั้งในรูปของตารางนะคะในรูปของชาร์ตเพื่อที่จะดูความสัมพันธ์ดูแนวโน้มหรือมีการสำรวจเชิงพื้นที่ก็คือแสดงข้อมูลบนแผนที่นะคะรวมทั้งเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยสำรวจเสร็จแล้วนักเรียนก็สามารถที่จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลได้ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยก็จะมีอยู่3แบบด้วยกันนะคะเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนาก็คือว่าดูจากการสำรวจข้อมูลแล้วก็มาหัดในการวิเคราะห์เองว่าข้อมูลมันมีความจากการศึกษาแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะเพื่อให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็มีเรื่องของการวิเคราะห์เชิงทำนายซึ่งก็จะต้องมีโมเดลต่างๆมาว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตรวมถึงการวิเคราะห์เชิงแนะนำนะคะซึ่งในที่นี้ของเรานะคะก็คือจะมีการพัฒนาเพิ่มเติมในเรื่องของให้นักเรียนมาศึกษาการสร้างโมเดลนะคะในสามส่วนนะคะตามที่โน้ตไว้ข้างล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการ cleansing การทำ data mapping แล้วก็ data prediction เนี่ยก็คืออยู่ในระหว่างการพัฒนานะคะซึ่งถ้าเรามีอะไรอัปเดตก็จะผ่านทางหน้าเว็บทุกคนก็จะได้เห็นเลยนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าหน้าตา Playground เนี่ยหน้าตาเราเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็คือเป็นหน้าแรกของ Playground นะคะก็คือจะเป็นน่ารักหน่อยนึงเพื่อเชิญชวนให้เข้ามาใช้งานนะคะและทีนี้ในการใช้งานเนี่ยอันดับแรกเลยจะต้องลงบัญชีผู้ใช้งานก่อนนะคะซึ่งในที่นี้เราก็นำเทคโนโลยีที่เราพัฒนาก็คือ iAM เข้ามาช่วยในการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้นะคะแล้วก็ยืนยันตัวตนนะคะเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะท่านก็จะเห็นนะคะก็จะมีเป็นบล็อกต่างๆนะคะก็คือจะเป็นเพลย์กราวด์ทั้งหมดเลยที่สร้างขึ้นมานะคะอย่างเช่นมีแซนด์บ็อกซ์มี Rocking Horse มี Slide มีซีซออันนี้ก็คือเป็นชื่อของเพลย์กราวด์ที่user ที่เข้ามาหรือว่านักเรียน1ที่เข้ามาเนี่ยสามารถสร้างได้และตั้งชื่อได้นะคะหรือจะสร้างเพลย์กราวด์อื่นๆหรือจะมีการแลกเปลี่ยนระหว่างเพื่อนได้ว่าเราเห็นเพลย์กราวด์ของเพื่อนเนี่ยเจ๋งเราก็อยากจะได้นะคะเราก็ให้เพื่อนเนี่ย export แล้วเราก็มี import เข้าระบบเราได้นะคะในส่วนตรงนี้นะคะขออนุญาตให้ดูของ Rocking Horse เนี่ยเราก็จะมี list ให้เลือกนะคะว่าท่านจะเลือกสถานีไหนบ้างนะคะก็คือเลือกตามสถานีที่สนใจได้เลยนะคะจากนั้นนะคะก็คือเมื่อเลือกสถานีก็คือระบบเนี่ยก็จะไปดึงข้อมูลจาก Real Time Data Platform มาให้นะคะแล้วเอาข้อมูลเนี่ยมานำเสนอให้อยู่ในรูปของตารางนะคะก็สามารถโดย by default แล้วเนี่ยเราจะเอาข้อมูล7วัน
ย้อนหลังมาให้นับจากเวลาปัจจุบันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือผู้ใช้ก็สามารถที่จะเลือกเวลาได้ว่าจะเป็นลาส30วันลาส90วันนะคะหรือว่าจะเลือก time frame ที่สนใจได้นะคะแล้วเราก็จะมี sampling data ว่าจะทำข้อมูลในช่วง10นาทีครึ่งชั่วโมงหลายชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นนะคะเรามีเรื่องของฟิลเตอร์ด้วยส่วน cleansing นี่เดี๋ยวกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินงานนะคะเราสามารถที่จะ export ข้อมูลเนี้ยไปเล่นยังทูต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็น Python หรือว่า R นะคะเพราะว่าเครื่องมือเนี้ยเราทำขึ้นมาก็อาจจะอยู่ในกรอบของเครื่องมือถ้าทุกท่านบางท่านอาจจะอยากจะทำเองเราก็อนุญาตก็คือมี export data เข้าไปเล่นเองได้นะคะเราสามารถเห็นข้อมูล statistic ของ data นะคะเราจะมีข้อมูลจำแนกในแต่ละประเภทข้อมูลไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิฝนนะคะแล้วก็ให้ดูสถิติโดยเปรียบเทียบตามโรงเรียนนะคะหรือตามสถานีที่ติดตั้งอุตุน้อยนะคะก็จะมีค่าต่ำสุดค่ามีเดียนมากสุดค่าเฉลี่ย standard deviation แล้วก็รวมทั้งควอไทที่1แล้วก็3นะคะแล้วก็มี box plot ให้เห็นชัดเจนนะคะแล้วก็จะได้เห็นว่าตรงไหนมี noise หรือว่ามี outlier ของ data บ้างก็คือให้เรียนรู้ในส่วนนี้นะคะนอกเหนือจากตารางแล้วนะคะเราก็จะมีให้เด็กๆนะคะนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะสร้างชาร์ตเองได้จะสร้างชาร์ตกี่ชาร์ตก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยได้เลยเมื่อสร้างชาร์ตแล้วเนี่ยมันจะมีชาร์ตเอดิเตอร์ขึ้นมาทางซ้ายมือให้เลือกอะค่ะว่าจะตอนนี้เราอยากจะดูความสัมพันธ์เราก็เลือกสแกตเตอร์นะคะเราอยากจะดูความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับความชื้นสัมพัทธ์เราก็เลือกข้อมูลตามที่อยู่ในชาร์ตเอดิเตอร์แล้วก็ระบบก็จะนำข้อมูลเนี้ยมาพล็อตให้นะคะแล้วก็มีลาเบลที่เป็นโรงเรียนที่เราเลือกไว้นะคะจากตรงเนี้ยเราก็จะได้เห็นว่าข้อมูลเทมเพอเรเจอร์กับฮิวมิดิตี้เนี้ยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามและค่อนข้างมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างมากด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ให้เด็กๆได้ลองเรียนรู้นะคะแล้วนอกเหนือจากความสัมพันธ์แล้วนะคะก็สามารถที่จะมาดูแต่เป็นลักษณะของไทม์ไลน์ได้นะคะว่าตามช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยมีแพทเทิร์นมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรนะคะซึ่งนักเรียนก็สามารถที่จะเอาเมาส์ไปจิ้มตามเส้นได้ก็จะเห็นว่าช่วงกลางวันเมื่อมาใกล้ๆกลางวันอุณหภูมิก็เริ่มสูงแล้วก็ค่อยๆลดลงตอนเย็นตอนกลางคืนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ให้สามารถที่จะเปรียบเทียบได้อย่างเช่นตอนนี้ที่แตกต่างก็คือจะเป็นแสงทองวิทยาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เยอะมากนะคะนอกเหนือจากการที่เราสำรวจไม่ว่าจะเป็นตารางเป็นกราฟแล้วนะคะเรายังสามารถที่จะสำรวจเชิงพื้นที่บนแผนที่ได้นะคะเราก็อยากจะให้เด็กๆเนี่ยได้ลองเล่นคือสามารถที่จะกดเพลงเหมือนเพลงมิวสิกได้เลยนะคะเพราะว่าแผนที่เนี่ยเวลานำเสนอก็คือเป็นการนำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่แต่ณเวลาหนึ่งๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยทำเป็นเหมือนเพลย์มูฟวี่ให้เห็นว่าสถานการณ์เป็นยังไงเมื่อเวลาเปลี่ยนไปจากภาพที่โชว์ขึ้นมาเนี่ยนะคะก็คือวันที่3มกราคมเวลา 7:10 นจะเห็นว่าทางตอนเหนือเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างหนาวแต่ว่าช่วงตอนกลางนะคะแล้วก็ตอนใต้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นปกตินะคะโดยเกณฑ์การแสดงผลเนี่ยเราก็อ้างอิงมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็กรมควบคุมมลพิษเพราะว่าเรามีค่า PM 10แล้วก็ PM 2.5 ด้วยนะคะโดยในการใช้งานเนี่ยก็เราก็จะมี URL ของทั้ง Watch แล้วก็ Playground นะคะแต่ถ้าจำไม่ได้ก็คือมาที่ตัว www.kidkidbright.org/kidbright นะคะก็จะเห็นมีเมนูน้อยๆก็คือตรงอุตุน้อยนะคะถ้าโรงเรียนไหนมีสถานีอุตุน้อยก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะคลิกเพื่อดูอุตุน้อยวอชนะคะแล้วก็อุตุน้อยเพลย์กราวด์นะคะค่ะก็ถ้าสมมติว่ามีคำถามหรือว่ามีประเด็นข้อเสนอแนะติชมก็สามารถผ่านทาง Facebook คิดไบสตรีมนะคะแล้วก็ตัวอีเมล kidbyte@nextech.or.gh ค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะต้องขอขอบคุณนะคะดร.สวรักษ์แก้วกำเนิดค่ะและดร.นายนาสหเวชพันธ์นะคะนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ Nextech สวทช.ค่ะที่ต้องบอกว่าได้มาฉายภาพให้เห็นถึงสนามเด็กเล่นนะคะโอ้โหเพลย์กราวด์ของน้องๆนี่น่าสนุกจริงๆนะคะมีข้อมูลเป็นจำนวนมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านแสงลมความชื้นคุณภาพอากาศนะคะที่น้องๆสามารถเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็มาเรียกดูมาดึงข้อมูลเนี่ยไปใช้ได้ไปคิดสร้างสรรค์นะคะโอ้โหเป็น
อีกหลายรูปแบบต่อยอดจินตนาการได้เลยเมื่อกี้ลองเข้าไปเล่นดูแล้วตามเว็บที่ดร.นายนาบอกไปนะครับก็มีหลายๆข้อมูลที่เราสามารถจะไปดูเบื้องต้นได้ก่อนนะครับแล้วก็อย่างเมื่อกี้ ค่ะ คิดไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับเข้าไปที่kid-bright.org ก่อนนะไปอ่านข้อมูลไปศึกษาข้อมูลต่างๆก่อนได้นะครับเพื่อจะได้เกิดไอเดียสร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาภายหลังได้ครับเห็นแล้วน่าสนุกไม่น่าเขาเรียกว่าอะไรคะสนามเด็กเล่นนี้ไม่น่าจะจำกัดอายุใช่ไหมคะเขาไม่มีตอนไซน์อัพไม่ได้ถามอายุโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะได้แอบเนียนๆนะคะไปปลอมตัวเป็นเด็กไปเล่นในอุตุน้อยเพลงเก่าบ้างนะคะครับเอาละค่ะเมื่อสักครู่เราพบกับดูโอผู้หญิงไปแล้วนะคะต่อไปค่ะยังมีอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจนะคะที่ต้องบอกว่าใครที่มาทางสาย developer สาย maker เนี่ยต้องขยับเข้ามาใกล้ๆเลยแล้วก็เตรียมนะคะที่จะรับฟังอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจนะคะในช่วงนี้ค่ะกับเรื่องราวของการพัฒนาคอกิดูดร่วมกับคิดไบรท์นะคะเรามาเป็นดูโอแบบผู้ชายบ้างนะคะแต่ว่าเป็นแบบ new normal ออนไลน์มาครับทางไกลจากเชียงใหม่เลยใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะบอกแล้ววันนี้นะคะรูปแบบการจัดงานค่ะรวมพลคนคิดไบรท์ครั้งที่3นะคะเราก็ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นออนไลน์แต่บอกแล้วว่าความน่าสนใจเนื้อหานะคะเต็มที่เหมือนเดิมนะคะเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรารอจะเตรียมเวทีนะคะให้พร้อมนะคะก็ยังไงค่ะท่านที่รับชมอยู่นะคะทาง Facebook Live นะคะที่ Facebook คิดไบรท์นะคะหรือว่าทาง Zoom ค่ะมีคำถามมีข้อสงสัยอยากพูดคุยนะคะทาง Facebook ก็ส่งข้อมูลมาใต้คอมเมนต์นะคะในไลฟ์ได้เลยหรือว่าทาง Zoom ค่ะก็พิมพ์มาในช่องนะคะช่องแชทได้นะคะใช่แชทได้นะครับแล้วก็เรามีอีกช่องทางนึงใน Facebook ก็มีคนดูใน YouTube ก็มีคนดูเหมือนกันนะครับเมื่อกี้แอบเข้าไปดูก็มีฟีดแบคมาเรื่อยๆนะครับเสียงเบาหรือว่าอะไรประมาณนี้แจ้งได้นะคะเราก็จะได้รีบปรับปรุงนะคะแล้วก็แก้ไขเพราะว่าบอกแล้วว่าเราไม่อยากให้พลาดเนื้อหาอะไรใดๆของงานในวันนี้กันเลยนะคะแล้วที่เกิดไปในช่วงเช้าว่าตอนบ่ายนั่นคือไฮไลท์ที่ทาง Zoom เนี่ยรอคอยรอเชียร์นะคะรอเชียร์เพราะว่า8ทีมเนี่ยมาจากทั้ง4ภูมิภาคเลยนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคใต้แล้วก็รวมถึงภาคตอนออกเฉียงเหนือนะครับถูกต้องค่ะแต่ละทีมก็เตรียมกองเชียร์กันมาได้เลยนะคะผู้เข้าแข่งขันก็ถือว่าเป็นตัวแทนที่มาจาก4ภูมิภาคนะคะที่จะมาแข่งขันกันในวันนี้ว่าใครจะเป็นสุดยอดนะคะคิดไบรท์ AI Bot ที่สั่งการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นคิดไบรท์นะคะด้วยเสียงแล้วแยกไปอีกเป็นเสียงภาษาถิ่นด้วยถูกเมื่อวานนี้ผมแอบเห็นน้องๆเขาซุ่มซ้อมกันเพราะว่าตรงด้านหน้าของเราเนี่ยก็มีสนามนะครับให้เขาเรียกว่าลองปรับลองฝึกซ้อมกันนะครับก็มีหลายทีมที่แบบอาจจะติดขัดปัญหาหนึ่งแต่พอปรับไปเดี๋ยววันนี้เราจะดูกันว่าทีมไหนคือสุดยอดของแต่ละประเทศไม่ใช่ติดแต่ละประเทศแต่ละภูมิภาคนะครับแล้วก็แข่งขันกลายเป็นหนึ่งสุดยอดของการแข่งขัน AI Bot Tournament ในวันนี้ครับค่ะจริงเมื่อวานดิฉันก็แอบดูด้วยมีความน่ารักนะคะตรงเสียงภาษาถิ่นเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าประเทศไทยเราแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็จะมีภาษาที่แตกต่างกันเนอะเมื่อวานเราแอบมายืนฟังน้องๆก็ใส่ขวาแลนนะคะเราก็แต่รถมันก็เคลื่อนที่เนาะคือภาษาเหนือกับภาษาอีสานเนี่ยของผมน่าจะแบบพอฟังได้แต่ภาษาใต้ก็ยังแบบ เอ๊ะยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาร่วมลุ้นกันนะครับมี2ด่านเขาเรียก2อะไร2สนามด้วยกันสนามนะคะก็กิจกรรมรายละเอียดตรงนี้เราจะได้เจออย่างแน่นอนในช่วงบ่ายเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชมที่ชมไลฟ์นะคะหรือว่าทาง Zoom นะคะวันนี้ต่อเนื่องกันไปยาวๆนะคะถึง4โมงเย็นเลยและที่สำคัญกองเชียร์ค่ะเดี๋ยวเรามีรางวัลด้วยขอทักทายขอทักทายกองเชียร์หน่อยได้ไหมคะกองเชียร์นะครับขอตัดภาพกองเชียร์ขึ้นมาหน้าจอนิดนึงได้ไหมครับเราอยากพูดคุยกับเขาสวัสดีค่ะบอกมือทักทายหน่อยบอกมือทักทายหน่อยนะคะสวัสดีค่ะหลายท่านนะครับน่ารักน่ารักค่ะสวัสดีค่ะอยากพูดภาษาถิ่นบ้างอันนี้แต่ละโรงเรียนเนี่ยเขาได้อบรมคิดไบรท์กันไปแล้วใช่ไหมฮะที่อยู่ในนี้ใช่ไหมครับดิฉันคิดว่าน่าจะใช่นะคะก็น่าจะมีทั้งส่วนหนึ่งเนี่ยที่ได้รับการอบรมเนาะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นแฟนคลับที่คอยติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวแล้วก็ความรู้ที่ในชุมชนคิดไบรท์
นะคะครับผมสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีครับเราอยากฟังเสียงได้ไหมฮะได้ไหมคะทีมงานเราอยากฟังเสียงลองปักสักแบบว่าสักโรงเรียนหนึ่งได้ไหมคะเดี๋ยวเราขอดูก่อนนะเอาใครดีนะนี่ขอเป็นเชียร์ E15 บ้านเราย้ายไปใกล้ๆหน้าจอนี่ไหมคะคุณปะบ้านนาสแบงป่ะคะบ้านนาสแบงฮัลโหลได้ไหมคะเราอยากคุยนี่น้องๆกำลังโบกมือทักทาย number E15 นะคะบ้านนาสแบงสวัสดีค่ะได้ยินเราไหมเอ่ยเขาว่าได้ยินเราแต่เราอ่ะยังไม่ได้ยินเขานะครับมาแล้วสวัสดีน้องๆหน่อยก็เสียงหน่อยมีความตื่นเต้นลักษณะตื่นเต้นตื่นเต้นเด็กๆคะตอนนี้เด็กๆกำลังออกทีวีนะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาร่วมลุ้นกับพี่ๆน่าจะวันนี้ได้เป็นอันนี้จังหวัดอะไรนะอีนี่อีสานภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนาสแบงครับบึงจังหวัดบึงกาฬนาสแบงจังหวัดบึงกาฬนะคะพร้อมไหมคะวันนี้พร้อมจะส่งเสียงเชียร์ไหมครับอาจารย์ครับพร้อมไหมเย้เชียร์เพื่อนเป็นภาษาถิ่นหน่อยได้ไหมคะอย่างเช่นพูดคำว่าสู้สู้ภาษาทางภาคอีสานพูดว่าอะไรคะก็สู้ๆไงเขาบอกสู้ๆสู้ใช่ไหมสู้ว่านี่อะไรนะอีกครั้งได้ไหมคะเด็กต้องมาฟังกับครูนี่โอเคขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเราไปทักทายทีวีครับเดี๋ยวเราลองไปทักทายบ้านอื่นกันบ้างโรงเรียนอื่นกันบ้างมีบ้านเอสมาหน่อยไหมคะภาคใต้มีไหมฮะมีเอสไหมฮะไหนคะเอส05นี่ค่ะโรงเรียนเทศบาลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอส05น้องๆบอกอ๋อเรียนชั่วโมงอื่นอยู่ค่ะคุณครูเปิดจอทิ้งไว้อ๋อเขาโบกมือเขาได้ยินเราเราต้องบอกมือเขาอย่างนี้ไม่งั้นเขาจะเห็นข้างหลังเราน้องๆสวัสดีค่ะโรงเรียนเทศบาลอะไรคะเนี่ยเทศบ้านนาสารบ้านนาสารโรงเรียนบ้านนาสารจังหวัดอะไรนะครับเปิดเสียงได้ไหมครับทีมงานเปิดเสียงให้หน่อยได้ไหมครับได้ไหมคะได้ไหมครับนี่ลักษณะน้องๆ นั่งเรียนอยู่ด้วยนะคะไม่ได้เรียนเขาดูจอแต่ละคนเนี่ยจังหวัดอะไรครับบ้านนาสารจังหวัดอะไรคะอยู่น้องๆ อยู่จังหวัดอะไรครับต้องพูดแบบ พูดแบบคุณลีน่าไหมฮะเขาต้องผิดใช่ไหมเขาไม่ได้ยินได้ยินแล้วได้ยินแล้วมาแล้วได้ยินจังหวัดอะไรนะครับสุราษฎร์นะสุราษฎร์นี่อะไรนะหอยใหญ่ไข่แดงใช่ไหมคะเป็นไงบ้างคะเชียร์แน่นๆเลยนะวันนี้ยังไงอย่าพึ่งหนีไปก่อนมีทีเด็ดอะไรเปล่าว่าเราจะเป็นแบบตัวแทนของภาคใต้เนี่ยจะชิงรางวัลกองเชียร์เนี่ย 4,000 บาทเนี่ยเรามีทีเด็ดอะไรบ้างมีโชว์มั้ยมีโชว์มั้ยเรามีโชว์เปล่าน้องๆนาสารบ้านนาสารมีโชว์มั้ยฮะเดี๋ยวตอนพักเที่ยงไปนั่งแบบซ้อมเต้นกันอย่างนี้เลยนะเพราะว่าต้องบอกว่านะคะทุกท่านที่เป็นกองเชียร์อยู่ในซูมอะค่ะเราต้องบอกว่าวันนี้นอกจากรางวัลที่ทางผู้จัดเนี่ยเตรียมไว้ให้กับผู้แข่งขันแล้วนะคะเรายังมีรางวัลให้กับกองเชียร์ด้วยถูกต้องรางวัลที่1เนี่ย 4,000 บาทใช่ไหมครับรางวัลที่2 2,000 บาทและรางวัลที่3เนี่ย 1,000 บาทมีให้ทุกภูมิภาคนะคะเซตรางวัลเนี้ยมีให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้เพราะฉะนั้นนะคะแต่ละโรงเรียนค่ะเรามีเวลานะคะช่วงนี้ไปเตรียมกองเชียร์ไปเตรียมเพื่อนๆมาแต่ที่สำคัญนะคะเขาเตรียมอะไรเขาจับเวลาเขาดูกันตั้งแต่เช้าแล้วมีทีมงานเบื้องหลังเราเนี้ยค่ะก็จะเป็นในส่วนคะแนนเนาะที่เราจะให้กับกองเชียร์ที่มีส่วนร่วมนะคะแล้วก็อยู่กับเราตลอดทั้งวันเราไปทักทายภาคอื่นบ้างภาคเหนือล่ะคะภาคเหนือนะครับเหนือใครดีใครอยากพูดเหนือยกมือเร็วมีไหมฮะ
นี่ค่ะN12 ค่ะ N12 ครับพดุงปัญญาครับมีความมีผู้ค่ะมีความมีผู้ด้วยนะครับขอ N12 ครับผม N12 ค่ะอันนี้บอกว่าไม่ได้ยินเสียงนะคะเดี๋ยวยังไงทีมงานช่วยดูด้วยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่มีโรงเรียนหนึ่งบอกว่าพักทานข้าวได้เลยนะคะแต่ช่วงบ่ายต้องกลับมานะN12 มาไหมครับขอดึงภาพ N12 หน่อยครับ N12 โรงเรียนพดุงปัญญาค่ะชอบความมีผู้นี่นะคะนี่นะก็น่าจะเป็นอีกคะแนนหนึ่งเนาะที่กรรมการจะพิจารณารางวัลกองเชียร์นะคะมาแล้ว N12 สวัสดีครับเสียงเปิดเสียงให้หน่อยครับเดี๋ยวทั้งฝั่งนี้เปิดให้ฮะอาจารย์ไม่ต้องเปิดก็ได้มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีกี่คนฮะอาจารย์มีโอ้ยมีเป็นร้อยเลยนะครับมีเป็นร้อยนะครับในการเชียร์นะครับพดุงปัญญาจังหวัดตากครับพดุงปัญญาจังหวัดตากนะครับจริงๆเนี่ยเก้าอี้น่ะเป็นเขาเรียกเป็นวิชวลแบ็กกราวนะครับจริงๆมีคนนั่งอยู่แต่ว่าการมันตัดภาพออกไปใช่ไหมฮะเด็กกำลังไปทานข้าวอยู่กันเดี๋ยวจริงๆคือเต็มห้องเด็กๆไปทานข้าวนะคะโอ้นี่มีผู้ด้วยลักษณะถ้ามีผู้ก็ต้องมีโชว์ใช่ไหมคะอาจารย์หน่อยค่ะอาจารย์จัดบูมหน่อยบูมมีไหมฮะมีโชว์ไหมฮะมีโชว์ไหมต้องรอพร้อมกันนะครับผมตอนนี้เด็กไปกินข้าวอยู่ครับโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายนะมาเชียร์นะคะทีมทางภาคเหนือร่วมกันครับเอามาดูภาคกลางกันบ้างเมื่อกี้ผมเห็นแล้วครับขอบคุณมากครับพดุงอ่ะขอภาคกลางนะคะภาคกลางใครดีนะใครดีนะไหนขอดูซีอันไหนบอกไม้บอกมือได้นะคะใครอยากพูดใครอยากส่งเสียงได้นะครับภาคกลางฮะซีอะไรดีคุณซี03มั้ยคะธัญรัตน์นะคะธัญรัตน์ครับเราจะดูว่าใครบอกมือให้เรานะคะ403นะครับ403ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับธัญรักษ์ครับนี่ก็มีการแต่งตัวนะคะมีการเตรียมตัวลักษณะน่าจะไปทานข้าวเหมือนกันอันนี้ก็เตรียมไว้เป็นร้อยคนเหมือนกันนะฮะอันนี้เดี๋ยวนะคะโรงเรียนธัญรัตน์คะได้ข่าวว่าทีมของโรงเรียนคุณเนี่ยเป็นตัวแทนของภาคกลางด้วยจ้าโอ้ต้องเพราะฉะนั้นจัดเต็มนะฮะจำนวนแค่นี้ไม่ได้นะคะต้องขนมาทั้งโรงเรียนเลยนะครับอาจารย์ครับต้องใช้คำว่าถมนะคะต้องถมกันมาทั้งโรงเรียนเลยนะคะเปิดเสียงธัญรักษ์ให้หน่อยครับขอเสียงธัญรัตน์หน่อยค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวนะครับทีมแอดมินด้านหลังกำลังจะเปิดเสียงให้นะครับทางนู้นต้องเปิดเองหรือเราจะต้องเปิดให้ฮะทางนู้นส่งเสียงเขามิ้วยังมิ้วไม่อยู่ใช่ไหมครับใช่ยังถูกมิ้วไม่อยู่นะคะเรามิ้วอันมิ้วให้ก็ได้ใช่ไหมฮะหรือเขาต้องอันมิ้วเองฮะไม่ได้ ซ้อมท่ากันไปก่อนนะคะโรงเรียนธัญรัตน์ค่ะช่วงบ่ายนะบอกแล้วต้องขออนุญาตใช้คำว่าถมกองเชียร์มาเป็นกำลังใจนะคะจริงๆจอมสนามกีฬาไว้แล้วคือกะว่าจะไปแปลอักษรกันตรงนั้นเลยแต่ว่าวันนี้บรรยากาศอาจจะไม่ได้ใช่ไหมคะก็เลยมาจัดในห้องแทนนะคะดิฉันเชื่อว่าเดี๋ยวต้องมีโรงเรียนที่แบบลักษณะเป็นห้องประชุมเนาะต้องมีความแบบจัดแน่นจัดเต็มกันมาโดยเฉพาะทีมไหนที่ได้เป็นตัวแทนเนี่ยต้องจัดหนักจัดเต็มนะครับส่งสัญญาณไปทางเวทีฮะยังครับเราก็ชวนกันคุยกันต่อไปเลยเนี่ยนี่ไงมาแล้วธัญรัตน์ใช่ไหมเสียงมาแล้วสวัสดีค่ะเตรียมไว้กี่คนฮะเตรียมไว้กี่คนครับอาจารย์ครับอาจารย์คะโทษนะคะอันนี้ไม่ใช่ไทยลีกนะคะเราไม่ได้เชียร์ไทยลีกอยู่แต่ดีค่ะน้อยแต่มากคนน้อยแต่เสียงแน่นนะคะใช้ได้เลยบ่ายนี้เสียงขอเสียงแบบนี้นะคะถูกต้องฮะต้องไม่แรงต้องไม่ตกแรงต้องไม่ตกนะครับผมขอบคุณนะคะโรงเรียนธัญรัตน์นะคะจากภาคกลางโอ้โหน่ารักเนาะภาคเหนือไปแล้วภาคเหนือไปแล้วไปแล้วอีสานแล้วใต้แล้วกลางแล้วครบเรียบร้อยนะคะครับผมหิวกันไหมฮะเดี๋ยวนะคะ408โคกสำโรงวิทยานี่มันลพบุรีเดี๋ยวมีดารามาเชียร์ด้วยเหรอฮะ408
ที่08เอาดารามาเชียร์ด้วยเหรอฮะมีมีเตรียมป้ายไฟตรงไฟติ้งมีความป้ายไฟมาด้วยนะคะเอาเสียงเอาเสียงมาฮะสวัสดีฮะอันนี้ดาราเล่นซีรีส์เกาหลีเรื่องอะไรลูกใช้เอารูปขึ้นแล้วเราเป็นเสียงเราเสียงเราภาคอย่าเอาหน้าเรามาอย่าเอาหน้าเรามาแล้วเราภาคขอเสียงหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเตรียมกันไว้กี่คนโคกสำโรงวิทยาเก้าคนครับไปขนมาอีกเดี๋ยวไม่พอถ้าเราอยากจะได้ 4,000 บาทประจำภาคกลางเราต้องมีป้ายไฟมาแล้วเนาะมีคนครับมี10คนครับอ๋อมี10คนก็ดีนะเป็นชั้นดิฉันจะไปปริ้นรูปแล้วก็มาแล้วแปะเป็นวอลเปเปอร์ข้างหลังยังทันนะคะหลายๆโรงเรียนนะคะโอเคค่ะโคกสำโรงช่วงบ่ายเจอกันนะคะตอนนี้ไปทานข้าวก่อนได้นะคะแล้วช่วงบ่ายเดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่คุณยังไปทานข้าวไม่ได้เดี๋ยวต้องฟังยังมีอีกหนึ่งหัวข้อนะครับเดี๋ยวต้องพูดคุยกันนะครับไหนคะ S05เราคุยกับอาจารย์ที่นั่งเดี่ยวๆไหมฮะว่าเขานั่งเขาเหงาอาจารย์ท่านเหงาไหมนะฮะเดี๋ยวก่อนนะในระหว่างดูหลายทีมก็มีความทายอินคิดไบรท์ให้นะคะนี่ C06 เบนจมาราชรังสิต2ก็มีความป้ายมาอันนี้ก็เหมือนจะเข้ารอบไหมคะอันนี้มีความแบบการแสดงใช่ไหมมีความการแสดงเบนจมาราชรังสิตเหมือนเขาร้องเพลงอยู่นะคะโอ้แต่ละทีมว่าไม่ได้นะว่าไม่ได้ค่ะนี่ถ้านะจริงๆถ้านางเตรียมคอสตูมไว้นางไปเปลี่ยนเตรียมแล้วแสดงว่าอาจารย์ไม่บอกเดี๋ยวตอนบ่ายเดี๋ยวเปลี่ยนชุดใช่ไหมลูกเบนจมาราชรังสิตเดี๋ยวเปลี่ยนชุดใช่ไหมตอนบ่ายเปลี่ยนชุดมีชอบจังหวะความกรีดพัดนี่มีชอบจังหวะความการกรีดพัดสวัสดีค่ะสวัสดีส่งเสียงได้อินเทอร์เน็ตอาจจะสัญญาณไม่ค่อยดีแต่ก็ยังเต้นกันอยู่อย่างสนุกสนานนะใช่ใช่นะครับนี่โรงเรียนบ้านนาสแบงไปไทรอินคิดใบมาด้วยเมื่อกี้ที่ฉันเห็นเหมือนไม่แน่ใจว่าโรงเรียน E05 เนี่ยค่ะโคกล่ามพิทยาคมไม่แน่ใจอ่านถูกหรือเปล่ากำลังเรียนคิดใบอยู่หรือเปล่าคะโคกล่ามใช่ไหมครับใช่ไหมเรียนคิดใบหรือเปล่าโอ้โหนะคะคะแนนกองเชียร์มันจะมีตรงนี้แหละคะแนนพร็อพเราให้คะแนนพร็อพเราให้คะแนนพร็อพนี่มีความแบบว่าเอ้ยว่าไม่ได้นะคะกำลังว่าไม่ได้กำลังเรียนคิดไบรท์นะคะนี่มีป้ายฟงป้ายไฟนี่ป้ายไฟนะคะโอ้โหบ้านนาสารไม่ยอมแพ้เอาป้ายขึ้นมาโปะหน้ากล้องเลยจ้า บ้านนาสารไม่ยอมแพ้จ้าเอาสิ S05 อยู่ไหนฮะเอาไป1 2 3จ้าจ้าน่ารักน่ารักนะคะจัดหนักจัดเต็มกันนะครับไม่มีใครยอมใครเลยเอาทั้งประเทศนะครับดิฉันอยู่โรงเรียนดิฉันก็ไม่ยอมนะดิฉันก็สู้ตายเหมือนกันนะคะ 4,000 บาทนี่เตรียมกันลักษณะเหมือนแบบลงทุน 20,000 ลงทุน 20,000 แต่ว่าแต่โรงเรียนลงทุน 20,000 ปิดสนามกีฬาเมื่อกี้เห็นแวบๆบางโรงเรียนนี่เตรียมเปิดห้องประชุมแล้วนะคะเตรียมเปิดห้องประชุมกันแล้วนะเดี๋ยวความสนุกบรรยากาศแบบนี้นะคะเรามาเจอกันในช่วงบ่ายโมงนะคะแต่ว่าช่วงเช้าเรายังไม่หมดนะคะเรายังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะไม่ทราบทางเวทีพร้อมไหมคะเรายังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะต้องบอกว่าดิฉันคิดว่าเด็กๆที่เขาเรียนมานะคะเป็นสาย developer เป็นสาย programmer นะคะหรือ maker ก็ตามต้องรู้จักเป็นอย่างดีนะคะกับการพัฒนา CorkyDude ร่วมกับ KidBright นะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราอดใจรออีกสักครู่นึงนะคะบอกแล้วว่าวันนี้วิทยากรทุกท่านนะคะนักวิจัยยินดีและเต็มใจนะคะเตรียมความรู้มาอย่างแน่นๆเลยเพื่อที่จะเตรียมมอบให้นะคะกับทุกท่านในงานรวมพลคนคิดไบรท์ครั้งที่3ในวันนี้ค่ะอย่างวันนี้ที่บอกไปว่าเป็น new normal นะครับออนไลน์มาจากภาคเหนือนะครับคุณหมอ
ที่จะมาพูดคุยกับเราในช่วงถัดไปส่งสัญญาณแวบมาแล้วว่าสัญญาณมาแล้วนะครับเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นในช่วงนี้นะคะดิฉันขอนำทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่อีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจนะคะของงานรวมพลคนคิดไบรท์ครั้งที่3ในวันนี้ค่ะกับเรื่องราวของการพัฒนาคอกิดูดร่วมกับคิดไบรท์นะคะโดยในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากวิทยากรนะคะซึ่งจะออนไลน์มาร่วมให้ความรู้กับเรานะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะนายแพทย์พานุทัศน์เตชะเสนผู้ก่อตั้งชมรมเชียงใหม่เมกะคลับค่ะนะครับขอภาพขึ้นจอได้เลยนะครับค่ะร่วมด้วยอีกหนึ่งท่านนะคะที่จะเป็นดูโอกันในหัวข้อนี้ค่ะนั่นก็คือดร.อภิชาติอินทรพาณิชย์นักวิจัยจากทีมวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจาก Nextech สวทช.ค่ะไปชมและรับฟังกันเลยครับในสาย Developer และก็ Maker ต้องไม่พลาดครับเรียนเชิญครับครับผมได้ยินไหมครับคุณหมอได้ยินไหมครับฮัลโหลคุณหมอได้ยินไหมครับคุณหมอจะยังไม่ได้ยินครับฮัลโหลคุณหมอได้ยินไหมครับฮัลโหลฮัลโหลคุณหมอได้ยินไหมครับโอเคฮัลโหลคุณหมอได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินใช่ครับโอเคครับครับผมงั้นผมก็เริ่มเลยนะครับคืออันนี้เป็นการพัฒนาร่วมมือกันระหว่างชุมชนคนคิดไบค์นะครับจากเชียงใหม่เมกเกอร์คลับครับผมคือตอนนี้บอร์ดคิดไบค์ของเราที่เราแจกไปเนี่ยมันก็มีความสามารถจำกัดนะครับคือมันยังไม่มีความสามารถทางด้านของปัญญาประดิษฐ์นะคือตอนนี้เราก็เลยร่วมกับทางเชียงใหม่ Maker Cup นะครับเพื่อทำการพัฒนาส่วนต่อขยายของบอร์ดคิดไบค์เพื่อให้มีความสามารถทางด้านปัญญาประดิษฐ์ครับแต่ความร่วมมือกันเนี่ยเรายังคงความเรียบง่ายของการใช้การเขียนโปรแกรมแบบบล็อกฮะแล้วก็การเทรนโมเดล AI แบบที่เข้าใจง่ายครับตามที่เราได้เคยอบรมคุณครูไปครับแต่อันนี้เนี่ยมันจะเป็นแพลตฟอร์มที่ราคาถูกครับแล้วก็น่าจะแพร่หลายไปสู่ผู้ใช้ได้เยอะมากกว่าของไอตัวที่เราทำเป็นโรบอทนะครับฮะผมครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะเริ่มให้คุณหมอพูดถึงไอแพลตฟอร์มนี้เลยนะครับคือตอนแรกผมเห็นวิดีโอพรีเซนเทชันเนี่ยผมก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าไอแพลตฟอร์มเนี้ยดูแล้วทำอะไรได้หลายอย่างมากมายครับผมในราคาที่ไม่แพงมากครับและนอกจากนั้นยังไปต่อกับบอร์ดเดิมได้อีกครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มพรีเซนต์ให้กับคุณหมอนะครับแป๊บนึงครับรับมาชมอันนี้ก็เป็นการทำงานของบอร์ดคิดไบค์นะครับที่ร่วมกับทางบอร์ด AI ที่ชื่อว่าคอกิดูดนะครับอ
ต้องมีเสียงคุณหมอเดี๋ยวครับคุณหมอเห็นพรีเซนต์ไหมครับเดี๋ยวเริ่มจากว่าเสียงมันจะดีเลย์ค่อนข้างมากนะครับผมก็เลยจะขออนุญาตบรรยายไปเรื่อยๆนะครับซึ่งอาจจะไม่ตรงกับในวิดีโอนะครับครับผมนั้นเนี่ยอันนี้ก็ในวิดีโอเนี่ยก็จะแสดงถึงการทำงานของบอร์ดคอคิดุสนะครับที่ร่วมกับคิดไบรท์นะครับโดยที่บอร์ดนี้เนี่ยก็จะเป็นบอร์ด AI นะครับที่สามารถที่จะเทรนนะครับโดยใช้โปรแกรมที่ทาง Nextech พัฒนาขึ้นนะครับในการที่จะทำการเทรนโมเดลของAI นะครับแล้วคอคิดุสเนี่ยก็จะเป็นบอร์ดที่นำมาเชื่อมต่อครับตอนนี้ถึงตัวอย่างการใช้งานแล้วครับตอนนี้ถึงหน้าจอที่จะเริ่มใช้โปรแกรมแล้วครับผมครับอันนี้ก็เป็นส่วนเชื่อมต่อที่สำหรับให้ยูเซอร์ใช้โปรแกรมครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็เสียงมันจะดีเลย์ค่อนข้างมากไม่น่าจะมีการหายไปเป็นระยะนะครับแล้วก็เป็นการใช้งานนะครับก็คือมีการเทรนนะครับแล้วก็มีการที่เอาโมเดลเนี่ยใส่เข้าไปในบอร์ดคิดไว้ในบอร์ดก็คิดดูแล้วก็เชื่อมต่อคิดไว้นะครับเพื่อไปควบคุมหุ่นยนต์นะครับให้ทำตามสิ่งที่มันการแปรผลทาง AI นะครับอย่างเช่นที่ตัวอย่างที่เห็นในวิดีโอที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของการจดจำวัตถุที่เป็นตุ๊กตานะครับครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนปกติที่เราใช้ในการสร้างโมเดลนะครับคือเราเก็บภาพมาแล้วเราก็ต้องมาทำการติดป้ายกำกับเนี่ยครับตามขั้นตอนปกติพอติดป้ายกำกับเสร็จปุ๊บเราก็ตั้งชื่อป้ายครับว่าตุ๊กตาชื่ออะไรฮะเสร็จแล้วเราก็จะไปตรงเทรนครับตอนนี้เราต้องติดป้ายกำกับมันจะใช้เวลานิดนึงนะครับอันนี้เราจะทำอยู่บนเว็บหมดเลยนะครับเป็นอยู่ที่โคแลบทำให้ทุกคนสามารถใช้ได้นะครับไม่ต้องลงซอฟต์แวร์ใดๆทั้งสิ้นครับนอกเหนือจากการจดจำวัตถุพวกนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมีในเรื่องของการครับตอนนี้อยู่ในช่วงเทรนนิ่งนะครับเพื่อจะเอาโมเดลออกมานะครับพอได้โมเดลกลับมาปุ๊บเราก็ทำการโปรแกรมบอร์ดคอคิดูดเพื่อให้บอร์ดคอคิดูดรู้จักโมเดลนี้นะครับต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับที่เสียงค่อนข้างจะดีเลย์มากนะครับครับผมจะสื่อสารกับทางดร.พิชาติได้ค่อนข้างลำบากนะครับก็ที่เห็นในวิดีโอเนี่ยก็คงจะเห็นนะครับว่านอกเหนือจากการจดจำวัตถุแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังมีเรื่องของการทำขับรถอัตโนมัตินะครับเป็นลักษณะที่ self driving car นะครับเพื่อที่จะดูลักษณะของการทำงานต่างๆที่เป็นออโตโนมัส car ครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีโมเดลอีกหลายอย่างนะครับเป็นการจดจำการดีเทคคนนะครับเพื่อดูว่ามีคนเห็นผ่านเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีลักษณะที่เป็นการตรวจสอบการสวมใส่หน้ากากนะครับครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นตอนที่คุณหมอพูดถึงนะครับว่าเขาเป็นหุ่นยนต์แบบเซลฟ์ไดรฟวิ่งคาร์ได้ยังไงนะครับมันจะวิ่งตามลู่ไปนะครับ
นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอันนี้เขาเริ่มเขียนโปรแกรมอยู่ครับครับตอนนี้กำลังเริ่มเขียนโปรแกรมอยู่นะครับเดี๋ยวสักครู่ครับแล้วก็อัพโหลดโปรแกรมปกติครับที่บอร์ดคิดไบต์ปกตินะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็แล้วหุ่นยนต์ก็จะเริ่มทำงานแล้วนะครับตอนนี้นี่คือโรบอทที่พูดถึงอันนี้ก็ที่คุณหมอพูดถึงครับหุ่นยนต์จะเดินตามวัตถุที่ได้ถูกโปรแกรมไว้นะครับไปไหนเขาก็จะตามไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับครับผมเสร็จแล้วครับผมนี่หุ่นยนต์ก็จะตามไปเรื่อยๆอันนี้คือที่คุณหมอพูดถึงนะครับคือเป็นออโตโนมัสคาร์นะครับคือรถเขาจะวิ่งอยู่ในลู่อัตโนมัติของเขาเองโดยใช้จากกล้องเท่านั้นนะครับเป็นตัวจัดการนะครับนี่ครับผมครับผมอันนี้ก็นี่ก็คือคุณสมบัติต่อไปที่มีนะครับครับก็เนื่องจากว่าเสียงมันดีเลย์มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องขอให้ดร.อภิชาติพูดต่อไปเลยครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอาจจะลำบากในการที่ผู้ชมเนี่ยจะเข้าใจได้นะครับขอให้อาจารย์อภิชาติพูดเลยนะครับได้ครับเดี๋ยวผมพูดต่อให้ครับผมครับครับคือนอกจากไอ้ตัวนี้นะครับจะมีคุณสมบัติที่ตรวจจับวัตถุได้แล้วเนี่ยทำการสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถเดินตามลู่อย่างนี้ได้นะครับอันนี้คือจากกล้องล้วนๆนะครับไม่มีอะไรนะครับก็เดินไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยตัวหุ่นยนต์เนี้ยยังสามารถตรวจสอบอย่างอื่นได้อีกนะครับนี่คือคุณสมบัติที่มีนะครับก็คือครับตรวจวิเคราะห์รูปทรงต่างๆเช่นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตรวจจับใบหน้านะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็สมัยนี้ก็ตรวจจับสามารถตรวจจับหน้ากากอนามัยได้นะครับว่าจะสวมใส่หรือไม่สวมใส่ครับแล้วก็จดจำใบหน้าครับแล้วก็ตามวัตถุนะครับอันนี้ก็ใช้โมเดลที่มีอยู่แล้วนะครับมีอยู่20คลาสนะครับแล้วก็สามารถการตรวจสอบ image ได้นะครับเป็นการจัดหมวดหมู่ภาพซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,000 คลาสนะครับแล้วก็แยกขยะได้ด้วยนะครับคืออันนี้ก็คือเขาทำโมเดลเก็บไว้แล้วนะครับนะก็คือแยกชนิดรถยนต์แยกขยะนะครับแล้วก็แยกหน้าแมวได้ด้วยนะครับซึ่งก็ดีนะครับฮะแล้วก็ตรวจจับมือตรวจจับศีรษะนะครับแล้วก็รับคำสั่งเสียงได้ด้วยครับอันนี้ก็คือสามารถใช้ประยุกต์ใช้งานได้หลายอย่างนะครับแล้วทีนี้ก็ครับนี่ก็คือนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างการตรวจจับตรวจจับใบหน้านะครับตรวจจับคนนะนับคนเข้าออกประตูนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ใช้งานนะครับนี่ก็จะใช้ร่วมงานกับบอร์ดคิดไบต์นะครับเห็นไหมครับคนเดินผ่าน1คน2คนเราก็จะรู้ว่ามีคนขาดกี่คนเนี่ยครับใช้การตรวจสอบได้นี่ก็ใช้จากกล้องครับอันนี้ก็สามารถทำได้โดยที่ทำเป็นกล้องความปลอดภัยก็ได้ว่าคนออกไปครบหรือยังครับเข้ามากี่คนออกไปกี่คนครับผมอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่ทำครับแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับนี่ก็ตรวจจับใส่หน้ากากอนามัยครับมาดูสิใส่หน้าไหมอันนี้ก็คือสีแดงคือไม่ใส่หน้ากากอนามัยพอใส่ปุ๊บก็จะเป็นสีเขียวนะครับผมอันนี้ครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับตรวจใส่หน้ากากอนามัยครับผมอันนี้ก็ลองไล่ดูที่ใครใส่ไม่ใส่ก็ตั้งหาไปนะครับอันนี้ไม่ใส่อันนี้ใส่อย่างเงี้ยครับครับผมอันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ใช้ได้นะครับอันนี้ก็ใช้เวกเวิร์ดก็คือสั่งครับด้วยเสียงนะครับจะมีไมโครโฟนอันเล็กๆสีเขียวๆเสียบอยู่แล้วก็สั่งขึ้นมาได้ปุ๊บเฮลโลอะไรแบบเนี้ยครับ
ครับผมก็ประมาณนั้นแหละครับก็คำสั่งบ๊ายบายอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นตัวอย่างที่เขาใช้กันนะครับครับครับผมก็อันนี้ก็จบวิดีโอแล้วครับผมครับทราบคุณหมอจะมีกล่าวสรุปอะไรไหมครับผมโอเคครับตอนแรกเราคิดว่าเราจะมีการถามตอบกันนะครับแต่ว่าก็เข้าใจว่าค่อนข้างยากเหมือนกันจากว่าการเสียงมันจะดีเลย์มากนะครับจะถามตอบกันไม่ได้ขอยกเวทีให้เธอพิชาติไปเลยแล้วกันนะครับครับผมครับก็ขอขอบคุณคุณหมอมากนะครับผมที่มาร่วมงานในวันนี้อาจจะมีติดปัญหาทางเทคนิคบ้างเล็กน้อยครับผมครับก็ขอขอบคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่ตอนนี้ก็เป็นการเปิดตัวบอร์ดของคอคิดดูดนะครับที่ใช้ร่วมงานกับบอร์ดคิดไบต์ครับเพื่อจะทำให้คิดไบต์เนี่ยมี AI แล้วก็ใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้นครับผมฮะครับผมขอบคุณมากครับฮัลโหลครับผมเมื่อกี้นี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เหมือนเป็นพอดีมันมีความแบบเทคนิคเรื่องของการสื่อสารเล็กน้อยนะครับก็ในยุคนี้ก็ต้องมีการซักซ้อมกันเล็กน้อยนะครับเพื่อจะมาประเมินว่าเมื่อกี้มันมีความดีเลย์กันนิดหนึ่งนะครับก็ขอบคุณนะครับทางดร.อภิชาตินะครับอินทรพานิชนะครับแล้วก็รวมถึงนายแพทย์พานุทัศน์เตชะเสนด้วยนะครับผู้ก่อตั้งชมรมเชียงใหม่เมเกอร์คลับนั่นเองเอางี้แต่ว่าหลังจากนี้ถ้ามีอะไรสงสัยก็พิมพ์แชทหรือว่าเดี๋ยวยังไงทางนะใช่เดี๋ยวยังไงทางพี่ฟ้านะครับดร. อภิชาติเนี่ยก็อาจจะมาพูดคุยกันในทั้งตัวของ Facebook นะครับ Kid Bright นะครับแล้วก็รวมถึงเว็บไซต์ kid-bright.org ด้วยนะครับไปดูเนื้อหาเพิ่มเติมกันได้ครับผมเอาละค่ะต้องบอกว่าผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับกิจกรรมในงานรวมพลคน Kid Bright ครั้งที่3ในวันนี้ค่ะเห็นไหมคะบอกแล้วว่าอัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระนะคะแบบไม่ยั้งกันเลยทีเดียวนะคะก็ดิฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าค่ะไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์นักเรียนนะคะที่ได้ชมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวของ Open AI Platform นะคะหรือการเปิดตัวของอุตุน้อย Playground นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่ค่ะ Kid Bright กับ Corgi Dude นะคะแต่ยังไงก็อาจจะไปตามของคุณหมอจิมมี่ได้นะครับเชียงใหม่เมเกอร์คลับเข้าไปพูดคุยใน Facebook ของคุณหมอก็ได้นะครับผมใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราช่วงนี้นะครับเรา2คนนะครับขอพักเวทีแล้วก็พักเรื่องของการไลฟ์ไว้สักครู่นะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านทางบ้านนะครับทาง Zoom เองหรือคนที่ดูไลฟ์อยู่ก็ได้รับประทานอาหารกลางวันกันก่อนอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนครับเมื่อกี้ที่เราชวนคุยกันว่าตอนบ่ายกิจกรรมน่าสนุกแล้วก็น่าสนใจมากๆนะครับก็รอทุกท่านอยู่ครับผมค่ะกับการแข่งขัน Kid Bright AI Bot Tournament นะคะมาร่วมชมร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับตัวแทน8ทีมสุดท้ายค่ะจาก4ภูมิภาคที่จะมาแข่งขันควบคุมสั่งการหุ่น Kid Bright AI Bot นะคะให้เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางด้วยเสียงภาษาถิ่นชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทค่ะไม่ใช่แต่เพียงแต่ผู้เข้าแข่งขันเท่านั้นนะครับใครที่เป็น FC เมื่อกี้นี้เราทักทายเสียงแต่ละท่านไปแล้วนะครับเรามีรางวัลให้กับกองเชียร์ทุกภูมิภาคอีกด้วยดังนั้นนะครับใครที่อยู่นะครับไม่ควรพลาดนะครับกลับมาพบกันประมาณเวลา 13:00 นตรงนะครับผมค่ะแล้วในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงก่อนอย่าลืมนะคะ 13:00 นตรงกลับมาพบกันค่ะ